بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์ขอพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของการได้รับการอภัยโทษนะการต้อนรับและให้เกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามาอยู่ภายใต้คำสั่งของพระองค์พี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ครับ2เดือนน่ะที่ผมไม่ได้มานี่นะก็คิดถึงอยากจะมาแหละแต่ว่ามันทรมานก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับบททดสอบบางอย่างนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเราก็อดทนกันนะครับขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์กันไปบททดสอบใดที่เราผ่านได้นะมีรางวัลอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าบททดสอบใดมาแล้วเราพ่ายแพ้นะเราไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบันทึกสีดำนะที่เมื่อไหร่ไม่รู้เราจะสามารถลบมันไปจากบัญชีของเราได้แต่วันเนี้ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรายังมีชีวิตที่จะเรียนรู้พระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังอยู่ในซูเราะห์อัตตอลักนะซึ่งเป็นซูเราะห์ที่นะอยากเรียนนั่นแหละแต่ไม่อยากปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติคือไม่อยากตอลากไม่อยากหย่านะอยากเรียนรู้ว่าฮิกมะห์นะมันมีหลักการและเหตุผลอย่างไรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องนี้สลามนะมาบอกกับเรานะเดี๋ยวเริ่มต้นให้ความจำเริญกับการเรียนนะเราอ่านไปพร้อมๆกันหวังว่าน่าจะมีชีตหรือมีอัลกุรอานอยู่นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساءفطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروففأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخروَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا เอาเก้าอายะก่อนเ มื่อครั้งที่แล้วนี่เราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับประมาณ2อายะ3อายะนะในซูเราะห์นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอลากที่แปลว่าการหย่านะทบทวนหน่อยเพราะ2เดือนนะคือความดีที่เราได้รับมันก็คือทำตามคำสั่งใครได้อ่านอัลกุรอานทุกวันนะนูรรัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาในหัวใจจะสว่างใจจะสว่างเนี่ยก็คือมองจากข้างในเนี่ยมันเข้ามันออกอ่ะมันมองออกเข้าใจออกคิดออกมีอัลกุรอานอยู่ในใจแล้วนะมันส่งไปให้สมองเนี่ยได้คิดได้เข้าใจได้ทบทวนใครพูดผ่านมาเนี่ยใจมันกรองมาแล้วเราเห็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามีอิสลามเราเรียนกุรอานอยู่มันกั่นกรองว่าเราเนี่ยจะอยู่ยังไงจะมั่นคงจะนิ่งแค่ไหนนะหัวใจของคนที่มีอิสลามเรียนกุรอานมีนูรของอัลลอฮ์อยู่เนี่ยมันจะสว่างมันจะไม่ค่อยเจ็บใจมันค่อยไม่หวั่นไหวนะไม่มีโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับหัวใจอ่ะลองบอกดิโรคหัวใจที่มันเกิดขึ้นพฤติกรรมของเราที่มันมาจากใจอ่ะเคยพูดไหมประโยคที่บอกเจ็บใจแปลว่าอะไรไหนอธิบายดิแค่อธิบายได้มันเจ็บใจแปลว่าอะไรเป็นโรคหัวใจเหรอมันไม่ใช่แต่คำพูดเนี้ยมันออกมาได้ยินเยอะ
จ็บใจเนี่ยแปลว่าโมโหนะเราไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วเนี่ยมันโมโหเนี่ยมันเจ็บใจเนี่ยมันปวดใจอยากจะทำอะไรล่ะทำไม่ได้น่ะพูดได้แค่นี้แหละเราจะไม่ตอบโต้มันเจ็บใจคือพฤติกรรมของความเครียดมันหลีกเลี่ยงมันต้องเกิดขึ้นน่ะมันหลีกเลี่ยงยากอ่ะมันจะไม่เกิดไม่ได้เจ็บใจก็เป็นอาการนึงอ่ะมันต้องมีอ่ะแต่ทำยังไงที่จะมีแล้วเนี่ยรับกับสถานการณ์เนี่ยเจ็บใจได้โมโหนะของพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของลิ้นหมดเลยโมโหนะแล้วก็อะไรล่ะโกรธเคืองเขาเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยที่มันหงุดหงิดน่ะมันไม่ใช่พฤติกรรมของปากของอวัยวะอื่นเลยนอกจากใจพฤติกรรมของเราที่มันไม่ค่อยดีทั้งหมดเนี่ยมันส่งผ่านมาจากหัวใจเราคุมใจของเราด้วยอิสลามแค่ไหน วันนี้คุมกายแล้วดูอิสลามสวยเลยนะมีเครื่องแต่งตัวมีหมวกด้วยเท่ด้วยเราแต่งตัวแล้วเราคุมแล้วอวัยวะที่ร่างกายผ่านเอาให้ผ่านคุมแล้วลิ้นคุมยังคลุมยังไงลิ้นอ่ะเราคลุมลิ้นได้ยังไงคลุมใจได้ยังไงเพราะนั้นอีมานที่มันเปล่งออกมาร่างกายโอ้แต่งตัวอย่างนี้ไม่กล้าจะไปซื้อลอตเตอรี่หรอกเดี๋ยวถอดที่ยาฟก่อนซื้อลอตเตอรี่ไอ้แต่งอย่างนี้มันทำผิดยากอะแต่ใจอะอะไรไปคุมมันอะหัวใจเราลิ้นอะไรไปคุมมันใช่ไหมเราก็ต้องเอาอิสลามเนี่ยมาเอามาคุมอายะกุรอานอายะแรกที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยในซูเราะห์อัตตอลักที่กำลังทบทวนนี้ทบทวนผ่านไปเร็วๆนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเรียกนบีกล่าวเรียกนบีเหมือนมีการถ้าบอกเรียกนบีก็ต้องมีการหย่าสิโอ้นบีเมื่อพวกท่านต้องการที่จะหย่าเนี่ยผู้หญิงของท่านก็คือภรรยานี่แหละก็จงหย่าพวกนางในขณะที่ให้มีการกำหนดอิดดะห์อยู่ด้วยแล้วเวลาจะหย่าเราเรียนไปบทเรียนแรกแล้วครั้งที่แล้วว่าเวลาจะหย่านี่สามีถามว่าเธอมีเฮดหรือเปล่าฉันจะหย่าแล้วนะเขาไม่ถามหรอกมีหรือไม่สนหรอกเพราะมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้โมโหมาเนี่ยเอาเลยคือกำลังไปสวีทกันไปดำน้ำไปเดินเที่ยวภูเขาซื้อของในห้างเนี่ยเดินกันอยู่ดีๆซื้อเสื้อผ้าจ่ายสตงสตังกันนะกินข้าวกันเนี่ยนี่เธอฉันหย่าเธอเนี่ยมีไหมสักคู่หนึ่งอะสักคู่หนึ่งหาสักคู่หนึ่งพฤติกรรมของคนที่แบบกำลังหวานแหววเลยแม้เธอฉันหย่าเธอนะมีไหมแสดงว่ามันเป็นพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของชีวิตเมื่อเราไม่ปรารถนาจะให้มันเกิดขึ้นทำไมเราไปสร้างเหตุที่นำไปสู่การหย่าล่ะเราไม่ได้บอกว่ามันเกิดมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีแล้วในคุรานมนุษย์ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมันมีแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นช่องว่างของเราแล้วก็ของอิสลามอัลลอฮ์ก็ให้มาเป็นสมการแก้ไขปัญหาชีวิตก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติก็จะหย่าก็ได้คนดีๆเขาก็หย่ากันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมก็ไม่แปลกแต่หย่าแล้วอยู่ในกรอบของศาสนาหรือเปล่าเพราะนั้นเราบางทีเราไม่ค่อยเห็นหรอกบางทีมันเป็นความผิดร้ายแรงทรมานจิตใจมากอะทารุณกรรมจิตใจมากอะกดขี่ข่มเหงรังแกจิตใจมากถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยจะต้องจับปรับติดคุกไปแล้วอะปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านนะไปไหนไม่รู้ไม่ได้หย่าเลยพฤติกรรมที่ไม่ดีทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้หย่าด้วยนะแสดงความขอโทษนะแสดงความเป็นผัวแต่ไม่เคยมาไม่เคยให้ตังค์ไม่เคยดูลูกไม่เคยถามไทยไม่เคยกอดแต่เมียจะไปแต่งงานใหม่บอกไม่กูไม่หย่าให้ขอโทษนะไม่ฉันไม่หย่าให้เอ้าแล้วแกเป็นสามีภาษาอะไรอ่ะมันเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อคนอื่นต่อสังคมมีผลพวงไม่เห็นโลกประณามเลยอ่ะคือมันได้เรียกร้องไปสู่การประนามแต่ให้เห็นให้มองให้เข้าใจความผิดที่เกิดขึ้นมันต้องห่วงใยกันห่วงใยกันนี่เราสงสารลูกสงสารคนนั้นแต่ไม่มีการแก้ไขผ่านไปชีวิตแล้วชีวิตเล่าตำราก็มีแต่ไม่ถูกนำมาปฏิบัตินะเพราะนั้นเวลาจะหย่านะพี่บอกว่าอ๋อถ้าจะหย่าพวกนางต้องกำหนดอิดดะห์ของพวกนางด้วยนะจงนับอิดดะห์ให้ครบด้วยนะพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยนะก็แสดงว่าตักวานะจงยำเกรงเนี่ยแปลว่าวัตตะกุลลอฮะร็อบบะกุมกลัวอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของท่านด้วยเพราะนั้นคนที่ทิ้งภรรยาไปแล้วยังไม่ได้หย่าไม่มีความรับผิดชอบ1วัน2วัน3วันผิดไหมเพ
ราะการตักวาคือการกลัวบาปการทำดีแต่นี่เขาให้อาชิรุฮุนบินมารูฟให้อยู่กับนางด้วยดีอยู่ด้วยดีแบบไหนมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วใครจะมาเป็นคนไกล่เกลี่ยใครจะมาเป็นคนประนีประนอมแม่ผู้หญิงแม่ผู้ชายแม่ของเด็กที่เป็นสามีแม่ของเด็กที่เป็นภรรยาใครจะมาเป็นคนรับผิดชอบ เราจะบอกไหมว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกสังคมเรามันบรรทัดฐานเรื่องครอบครัวไปถึงยังว่าคนที่เป็นแม่ของผู้หญิงไปบอกว่านี่บอกกับผู้ชายที่เป็นลูกเขยบอกคุณทำผิดไปบอกกับแม่ของผู้ชายว่าเนี่ยลูกคุณผิดเขาจะยอมรับเราไหมในความเป็นมุสลิมที่เอาอิสลามไปบอกเขาก็จะบอกว่าแกเข้าข้างลูกนี่คือบรรทัดฐานของเราจะเป็นลูกใครตำแหน่งไหนหรือไม่ก็ตามทีถ้าเรื่องนี้อยากผมว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาให้นบีนำมาเป็นแพทเทิร์นชีวิตของเราแล้วเป็นแบบอย่างแบบมีกรอบเลยเดินเป๊ะๆ เลยถ้าจะแต่งให้ถูกถ้าจะยาให้ถูก นะลาตุคริยูฮุนนะมิมบูยูติฮินเราคุยกันไปแล้วว่าอย่าให้พวกนางอย่าไล่ขับไล่พวกนางออกไปนอกบ้านของพวกนางโดยเด็ดขาดไอ้นี่ไม่ใช่บ้านของนางนะบ้านฉันทำงานมาฉันสร้างฉันปลูกเขาหมายถึงบ้านที่คุณกำลังอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะอย่าไล่เขาออกไปโดยเด็ดขาดนะแล้วพวกนางก็อย่าออกจากบ้านเว้นแต่ถ้าหากว่านำเรื่องบัตรสีบัตรเหลืองมานะถ้าเป็นอย่างเงี้ยออกไปเถอะอย่าอยู่ในบ้านเนี้ยนะไม่ใช่เอาเรื่องไม่ดีมาแล้วก็ยังจะคงอยู่ในบ้านถ้าทำเรื่องลามกไม่ดีมาก็อย่าอยู่บ้านนี้ออกไปอยู่ที่อื่นเถอะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นข้อกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ติลกะฮุดูดฮุดูดแปลว่าบทลงโทษอ่ะมันจะมีมันจะเกิดขึ้นมันเป็นกรอบที่อัลลอฮ์ตีเอาไว้อย่าละเมิดโดยเด็ดขาดว่าไมยะตะอัดดะฮุดูดัลลอฮ์ใครที่ละเมิดกรอบของอัลลอฮ์นะแน่นอนเขาได้อาธรรมแก่ตัวเขาเองก็คือซอลิมตัวเองก็คือเอาตัวเองไปถูกทรมานก็ทั้งรู้ว่ามันจะต้องลงโทษในวันกิยามะห์ก็ยังกล้าที่จะทำแสดงว่าซอลิมตัวเองลาตัดรีละอัลลอฮ์ยุฮดิซุบะดะซาลิกะอัมรอเจ้าไม่รู้หรือว่าบางทีอัลลอฮ์อาจจะปรับปรุงกิจการของเขาหลังจากนั้นก็ได้ความผิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวใจเย็นๆอย่าเพิ่งฮุกมเรานี่ติดกันฮุกมแล้วก็ติดตัดสินปัญหานิดเดียวเลยสมมุติว่ามีคนหนึ่งละหมาดเคร่งครัดเลยตามซุนนะห์นบีนะบริจาคไม่ให้ใครรู้เลยไม่เอาใบเสร็จด้วยอย่างดีเลยดูแลเด็กกำพร้าเราบอกได้ไหมว่าเนี่ยคือซาลาฟีพฤติกรรมมีแค่นี้ซาลาฟีเราบอกได้ไหมละหมาดนี่ก็พอแล้วสิเยอะแล้วเนี่ยละหมาดเนี่ยก็ตั้ง5เวลาเนี่ยหูละหมาดเก่งเคร่งครัดบริจาค ก็เยอะแล้วด้วยแล้วดังพระก็เยอะละไอ้ที่เหลือไม่ต้องไปดูในชีวิตคือเป็นยังไงไม่รู้เราจะโกงกินอะไรใครมาเราไม่รู้แต่แค่นี้บอกได้ไหมว่าเป็นซาลาฟีเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้เวลาทีคนนึงก็ทำบิดอาเราบอกเขาเป็นบิดอาที่เหลือละหมาดเหมือนดีทุกอย่างเลยแต่ทำผิดนิดนึงเราหุกกลมเขาผิดหมดเลยนะมันไม่ยุติธรรมเราจะไม่รับผิดชอบด้วยความผิดของคนอื่นแต่เราจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเราว่าเราสอนเราบอกเราเตือนหรือเปล่าเราเจตนาหรือเปล่าดีไหมนะอันอายะที่1ที่อัลลอฮ์บอกเราไว้ แล้วก็ในอายะที่2บอกว่าถ้าเมื่อพวกนางเนี่ยนะอยู่จนครบอิดดะห์ของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีนะหรือให้พวกนางจากไปโดยดีแปลว่าอะไรอ่ะฟาอิซาบาลักนะอาจารย์ละหุนน่ะอยู่กำลังอยู่อิดดะห์อยู่นะเขาบอกว่าคนที่ไม่มีประจำเดือนคนที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยไม่ว่าจะไม่มีประจำเดือนแบบไหนก็ตามอ่ะนะเขาบอกให้นับ3เดือนเช่นแต่งงานมาแล้วตอนนี้50กว่าแล้วไม่มีประจำเดือนละบางคนตัดมดลูกไปละไม่มีประจำเดือนละเขาก็ให้นับ3เดือนแต่งงานมาเพิ่งจะหย่ากันตอนอายุ60ก็นับไป3เดือนนะทีนี้เวลาจะครบแล้วเนี่ยอ้าวอัลกุรอานบอกว่าฟะอัมซิกูฮุนนะบิมะอรูฟก็ลองดูสิจงอยู่กันด้วยดีมาตั้งเงื่อนไขกันใหม่เอามั้ยนะบางทีพฤติกรรมอย่าให้มันซ้ำซากอ่ะหรือว่าจะเอาฟาริกูฮุนนะเลือกเอา
เลือกที่จะแยกกันบิมะรูฟแยกโดยดีใช่ไหมเวลาจะแต่งอิหมัมเขาทำอะไรไม่รู้สิบนะอุซาวิยุกะบิมาอามารัลลอฮ์บินอิมซากินบิมะรูฟเนี่ยฉันจะแต่งงานเจ้านะท่านเนี่ยทั้งคนเนี่ยจะแต่งงานให้อยู่กันด้วยดีนะแล้วก็จะจากไปก็จากกันด้วยดีนะให้อยู่กันด้วยดีจากด้วยดีเนี่ยแต่เราไม่คนที่นั่งเป็นเจ้าบ่าวไม่รู้เราว่าพูดอะไร เพราะเราไม่ได้เรียนจะอยู่หรือจะไปเนี่ยวะอัชฮิดูซะวัยอัดลินให้มีพยานด้วยนะให้มีพยานเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์2คนพยานผู้ชาย2คนอ้าวเนี่ย2คนนี้เขาหย่ากันแล้วนะให้มีพยานด้วยเอาเนี่ย2คนเนี่ยหย่ากันแต่จะหมดอิดดะห์ละแต่ว่าอยากจะกลับมาคืนดีนะเอามาเป็นพยานด้วยเรายังไม่ได้หย่านะนี่แหละไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันเป็นเรื่องอีมานพี่น้องและพฤติกรรมของคนเราในสังคมที่ต้องมีปัญหากับครอบครัวกับภรรยาแล้วเรามีพยานรู้เห็นบ้างไหมนะอัลลอฮ์บอกซาลิกุมยูอาซูบิฮีนี่แหละเป็นข้อกำหนดที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้นะสำหรับใครอ่ะมันกานายุมินุบิลลาวัลยามิลอาคิรแสดงว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอีมานไหมเกี่ยวจะทำทิ้งขว้างรุนแรงกับครอบครัวได้ไหมไม่ได้วันกิยามัตเตรียมตัวได้วันนี้แกทารุณกรรมนะข่มเหงรังแกทิ้งขว้างไม่ดูแลในดุนยานี่วันกิยามัตรู้เรื่องไม่ปรนนิบัติสามีนะกระด้างกับสามีทำให้สามีเนี่ยไม่มีความสุขเข้าบ้านแล้วไม่มีความสุขเห็นหน้าภรรยาลูกแล้วก็หงุดหงิดวันกิยามัตโดนนะเพราะมันเกี่ยวกับอีมานเราไม่ศรัทธาเหรอนี่คือคำสั่งที่ให้ปฏิบัติก่อนวันที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์มีความสุขกับเรื่องอารมณ์เรื่องความอยากความกำหนัดต่างๆที่มีอยู่แล้วไม่เอาวันกิยามัตไม่เกี่ยวข้องมนุษย์ก็จะหลงระเริงไปนะวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมะคอรอญาอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าใครที่ยำเกรงอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีทางออกไว้ให้เรายกตัวอย่างกันไปแล้วว่ามีชายคนนึงอ่ะที่ชื่ออะไรนะอัลฟ์อิบนมาลิกอัลอัชญะอีลูกเขาถูกมุชริกจับไปใช่มั้ยวิ่งไปฟ้องนบีเนี่ยลูกฉันเนี่ยถูกจับไปลูกชายแม่ใจจะแตกอยู่แล้วแม่แบบฟุ้งซ่านแล้วนบีก็เลยสอนนะบอกว่าให้อิตตะกิลลาห์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์คือซิกรุลลอฮ์นั่นแหละวัสบิรอดทนยำเกรงอัลลอฮ์ก็คือเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นอินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิรอญูนใช่ไหมอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบตีวะคลุฟลีคอยรันมินาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็อดทนอย่าไปสติแตกนะอย่าไปด่านะแล้วก็นบีบอกอามุรุกะวะอียาฮาฉันขอกำชับเจ้ากับภรรยาของเจ้าเนี่ยนะให้ตัสตักฟิรูให้มากๆเลยคือทำอะไรล่ะคำพูดว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแปลว่าลาฮาวลาแปลว่าไม่มีพละกำลังใดๆอำนาจใดๆคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะใครจะเก่งไม่รู้แหละแต่ฉันเชื่อว่าไม่มีใครเก่งเกินอัลลอฮ์ผมมันทำฉันมันใช้อำนาจมันมีสิทธิ์อะไรต่างๆมากมายแต่เรามีลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เรามีพละกำลังอยู่ที่ข้างบนไม่มีพละกำลังใดๆเฮาละวะลากุวะแล้วก็ความเข้มแข็งอำนาจอิลลานอกจากบิลลาห์ต่ออัลลอฮ์ไอ้คนที่มันทำเราอ่ะเล็กเป็นขี้ผงไปเลยสามีหงงเลยเพราะภรรยาเนี่ยถือมีดนะจะจามหัวอยู่แล้วใช้อำนาจสามีก็หงงดิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คือมันก็ใหญ่แล้วแต่มันสู้อัลลอฮ์ไม่ได้ เราต้องกล่าวเมื่อเกิดภาวะในลักษณะเช่นนี้อัลฟ์ก็กลับไปหาภรรยาไปบอกไปเล่าให้ภรรยาฟังนะบอกนบีเนี่ยฝากมากำชับเราให้พูดแบบนี้ทั้งสองคนก็เริ่มดิกรุลลอขอดุอาวิงวอนต่อพระองค์นะในท้ายที่สุดเนี่ยไอ้คนที่เอาไปเนี่ยมันคิดว่ามันเก่งแล้วมันจะจับไปเรียกค่าตรงค่าไทย
แต่ปรากฏว่ามันเผลอเรอไงมันเผลอเรอแล้วมันก็ไม่สนใจอะไรคือเหมือนอัลเลาะห์ทําให้มันบ้าไปอ่ะเพี้ยนไปลูกก็กลับมาพร้อมกับแพะแกะแบบโอ้โหหลายพันตัวเลยทรัพย์สินเยอะเลยเหมือนกับเขาให้อ่ะเหมือนกับเอ้ยเอาไปเลยจะเอาไปเลยเหมือนแบบเพี้ยนไปเลยอ่ะเพราะนั้นอยู่ดีๆอาจจะเพี้ยนไปได้ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ดุอาที่เราขอเดี๋ยวเชื่อมระหว่างเรากับอัลลอฮ์สิแต่เราไม่มีเคล็ดลับไงเรามีอะไรนะเรามีไอ้เนี่ยเรามีเหล็กไหลเอาผูกเราใส่สร้อยเส้นเบ้อเลยเราเชื่อมันตะวักกันกับมันอย่างนี้ชิริกไหมตะวักกันกับไอ้เนี่ยใครทำอะไรไม่ได้หรอกเรามีไอ้นี่แสดงว่าอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยมันสยบกับสิ่งนี้ใครให้มันน่ะสิ่งเนี้ยฮ้ออัลลอฮ์ให้เพราะนั้นนี่เป็นของอัลลอฮ์ให้มีอัลลอฮ์สั่งให้เราตะวัสุนขอมอบหมายต่อพระองค์ด้วยกับการเอาสิ่งนี้มาเหรอไม่มีในหลักการศาสนานะใช้ไม่ได้อย่าไปทำอย่าไปห้อยอย่าไปแขวนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อ่านได้ไหมได้นะอ่ะอายะห์ที่3วายารุซุกุมินไฮซุลายะห์ตัสิบเห็นป่ะริสกีมันจะมาหลังจากความยำเกรงริสกีจะมาหลังจากความอดทนริสกีจะมาหลังจากที่เราได้ผ่านบททดสอบนั้นไปยัตตะกิลละคือตักวาต่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าคำว่าตักวานิยามของมันคือทำให้ได้มากที่สุดตามคำสั่งหนีให้ได้มากที่สุดตามข้อห้ามนี่คือการตักวาฉะนั้นเราอ่ะมีวิถีชีวิตยังไงกี่คู่แล้วว่าที่พอหย่ากันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็หย่าเลยมีใครเอาตักวามาใช้ไหมปากจะด่าภรรยาไม่ได้ด่าไม่ได้จะขึ้นเสียงกับสามีเรียนตัฟซีรมาวันเสาร์ที่แล้วไม่กล้าเสียงดังถ้าไม่เสียงดังแล้วสามีมันจะรู้ได้ไงว่าเราโมโหอยู่เราก็ทำเป็นไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นก็ได้ทำไปติแต่อย่าไปเสียงดังแต่ของก็เสียหายแล้วมันหายไหมมันหายโกรธไหมไม่ก็แสดงว่าต้องสังเกตให้ดีนะแต่รุ่นนี้คงไม่ต้องแล้วแหละเลยแล้วต้องสังเกตว่าบางทีพฤติกรรมที่นบีบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอนสั่งผู้ชายเนี่ยสั่งพวกผู้ชายทั้งหลายว่าอิสตาซูขอสั่งเสียผู้ชายเนี่ยให้ดีนะดูแลผู้หญิงให้ดีนะผู้หญิงเนี่ยที่เราจะแต่งงานเนี่ยคนที่คุณชอบมากที่สุดเนี่ยงอนมากที่สุดดัดเลยปุ๊บก็หักเพราะนิสัยเพราะนั้นต้องมีลูกล่อลูกชนต้องเป็นน่ะต้องดูนบีเป็นแบบอย่างเอ๊ะทำไมวันนี้กับข้าวมันเค็มแล้วมันอะไรกับข้าวมันช้าเอ๊ะทำไมเสื้อยังไม่ซักทำไมเสื้อยังไม่ดีดมันต้องมีอะไรแล้วแหละมันต้องมีแน่ๆจากภรรยาแต่ที่เหตุที่เป็นแบบนี้เราหรือเปล่าเราเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเอ๊ะเราบกพร่องอะไรหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้เราไม่ได้หอมภรรยาหรือเปล่าไม่ได้พูดกับเขาหรือเปล่าหรือเขาเห็นเราไปคุยกับใครหรือเปล่ามันต้องมีเหตุมันจึงนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในบ้านเราก็ต้องมานั่งสิทำไมมีอะไรก็บอกสิมีอะไรก็บอกมาตรงๆเลยเอ๊ะทำไมผ้ายังไม่ได้รีดทำไมข้าวทำไมวันนี้มันช้าเพราะอะไรอาจจะมีเหตุที่มันไม่เกี่ยวกับเราก็ได้หรือตัวเขาเราจะได้มีการช่วยกันนะถ้าไม่คุยกันแล้วก็เก็บเป็นความผิดเห็นไหมเนี่ยกี่ครั้งมาแล้วกับข้าวทุกครั้งเลยช้าตลอดคนเขาจะรีบจะไปเนี่ยแขกมาแล้วเพื่อนมานัดแล้วเอาเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการไอ้ที่ผ่านมา2ปี3ปีที่ทำดีมาตลอดไม่มีค่าเลยมีความผิดเพียงนิดเดียวเนี่ยมาตรฐานของเราที่ให้กับคนที่เรารักมากที่สุดอัลลอฮ์จึงให้หลักการศาสนามาบอกว่าให้คิดดีกับอัลลอฮ์บ้างเวลาอัลลอฮ์ทดสอบบ้างให้แห้งแล้งบ้างให้ลำบากบ้างบ่นกับอัลลอฮ์แต่เวลาอัลลอฮ์ให้เยอะๆลืมไงทุกวันเนี่ยเราลำบากมากกว่าหรือสบายมากกว่าผมเนี่ยเคยกินตอนเป็นไส้ติ่งอักเสบสัก10เกือบ20ปีละ15 16ปีก็ไปหาหมอฉีดยากินยามันปวดท้องเราไม่รู้ว่าเป็นไส้ติ่งอ่ะมันปวดท้องเพราะไม่เคยเป็นหมอก็ฉีดยาพอฉีดยามันก็ไม่หายอ่ะมันก็จะปวดอีกก็เข้าไปคลินิกฉีดอีกฉีด2เข็มใกล้ๆกันน่ะมันหายใจไม่ออกอ่ะหายใจไม่ออกอ่ะแบบยืดจะหายจะเอาลมเข้าไปมันไม่เข้าแล้วอ่ะจะเอาลมออกมันก็ไม่ออกอ่ะมันจุกไปหมดอ่ะทํายังไงอ่ะโอ้นึกถึงว่าจะตายหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยมีเหตุการณ์แล้วก็โอ้ไปฉีดยาแบบนี่มากอ่ะยามันออกฤทธิ์เราจะรู้ตัวไหมว่าเราได้เนี่ยมาของอัลลอฮ์มากกว่าถูกอัลลอฮ์
ทรมานทดสอบบาละทำไมเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากแสดงว่าคนที่มีเนี่ยแสดงว่ารวยคนที่มีตรงเนี้ยตอนสุญูดแสดงว่ารวยเพราะว่าอะไรนะจะสุญูดนานคนรวยเนี่ยสุญูดนานเพราะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะคนจนก็มีเหมือนกันฉันก็อยากได้ก็เฝ้าสุญูดได้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์หรอกนะก็ให้คิดว่าอัลลอฮ์พูดไปแล้วเนี่ยเราต้องไปตีโจทย์ให้แตกว่ายัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบเขาจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยเพราะเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าอัลลอฮ์อยู่ดีๆเคยมีไหมล่ะในชีวิตเนี่ยโชคดีมากเลยฉันได้ไอเนี่ยโอ้ฉันได้นี่โอ้ฉันได้บางคนได้ไปทำฮัทฟรีบางคนโอ้ฉันดีมากเลยได้ทุนเรียนต่อโอ้ฉันได้นู่นนี่นั่นโอ้มีคนมาช่วยเคยนึกไหมว่าเราทำอะไรดีเราได้แต่บอกว่าคนที่ให้มาให้เราเนี่ยดีมากเลยชอบเขามากเลยไม่ได้ชูโกตต่ออัลลอฮ์เลยแล้วไม่ได้นึกเลยว่าไอ้ที่เขามาให้เราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ว่าเราก็ไม่เคยมีโทษมาให้โทษกับใครเลยขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ต้องการให้เราเห็นว่ามาละเราจะผูกพันกับอัลลอฮ์หรือเปล่าได้เวลาแล้วจะผูกเรากับอัลลอฮ์ไหมพอมาเจอปุ๊บอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่เวลาเราเจออะไรแล้วปั๊บเราถูกใจประทับใจดีใจเราจะพูดว่าไงฮะไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราอาจจะพูดได้เห็นคนอื่นแล้วผมก็ได้ดีเราเจอแล้วทำไงอวิชชาเหรอมันต้องมีประโยคออกมามีอาการออกมาเห็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากให้เขาได้ดีนี่แหละใจเราเป็นโรคละแต่ถ้าเราดีใจโอ้โหดีใจนะเขาจะได้สบายตอนนี้ไปนี้เขาจะสบายแล้วโอ้นี่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยถนนตัดผ่านที่เขาราคาแพงโอ้เขาได้ปลูกบ้านแล้วนี่ทำงานมาไม่ทันเลยจบเรียนจบมาแต่งงานมีงานทำอัลลอฮ์ให้นะเนี่ยต้องพูดแบบนี้คือความดีของเขาถ้าเราเห็นว่าดีแล้วต่อไปมันสะดุดต้องไปเตือนละว่าอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้นะเนี่ยมาตลอดดีมาตลอดเนี่ยอย่าทำลายอัลลอฮ์กำลังทดสอบเพราะนั้นอย่าหลงอย่าลืมอย่าละเริงนะใครที่ตะวักกันอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุมอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พอเพียงอัลลอฮ์พอเลยว่าไม่อย่าตะวักกันอะไรแล้วใครที่มอบหมายให้อัลลอฮ์ก็คือเอาชีวิตฉันไปเลยอัลลอฮ์ฉันทำที่มอบอัลลอฮ์ละเพียงพอสำหรับเขาแค่พระองค์อย่างเดียวนะเพราะอะไรล่ะก็อัลลอฮ์นี่แหละทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์หมดไม่มีใครสามารถขจัดได้วันที่ท่านนบีอพยพจากมักกะไปมาดีนะมีคนเขาบอกว่านบีอ่ะทำงานไม่ได้อะไรนะไม่ตะวักกันคือตะวักกันแบบไม่มีเหตุผลน่ะคนตะวักกันเนี่ยต้องมีเหตุมีผลก็บอกนบีเนี่ยตะวักไม่ได้ตะวักกันน่ะอิจรอออกไปเลยรู้ว่ามีคนมาล้อมรอบหมดแล้วอ่ะยังจะออกไปอีกพี่น้องว่านบีอพยพจากมักกะไปมาดีนะห์เนี่ยตะวักกันกับอัลลอฮ์มั้ยนะตะวักกันยังไงพอเห็นสังคมเนี่ยผมดูแล้วสังคมเนี่ยเขาใช้สูตรการตะวักกันต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ต้องไปทงไปทำมันหรอกเอาแค่นี้แหละที่เหลือตะวักกันต่ออัลลอฮ์ไปเนี่ยนะคือไม่ได้คิดหาทางออกไม่ได้คิดหาการทำหลังจากนั้นเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยมอบกับอัลลอฮ์สิใช่เปล่าเราบอกก็ไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกต่อไปเดี๋ยวมันดูแลตัวมันเองได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์ไปอย่างนี้นะเราอ่ะจะมีตะวักกันกับอัลลอฮ์ได้ก็คือเราจะทำอะไรล่ะเอาเราจะบอกผลการเรียนมาจอกันเป็นยังไงก็ช่างเถอะนะงานเนี่ยทำบ้านทำมัสยิดยังไงก็ช่างเถอะแต่เรารู้แล้วว่ากรอบการทำมัสยิดยังไงจะสอบให้ได้คดีได้ในคะแนนดีๆเนี่ยเขามีหนังสือเล่มไหนอันไหนเน้นอันไหนสำคัญเราอ่านเราจำให้เต็มที่เสร็จแล้วก็เข้าไปก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะทำแล้วเราบอกว่ามอบหมายต่ออัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าตะวักกันไม่เป็นตะวักกุลไม่เป็นมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ถูกเพราะนั้นนบีจะอพยพจากมักกะไปมาดีนะห์เนี่ยออกไปเลยโดยไม่คิดเหรอไม่ใช่ละนบีคิดไหมคิดปีฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่แล้วนั่นเนี่ย1400เท่าไหร่นะ40แล้ว1440นบีอพยพจากมักกะมามาดีนะห์เดือนมุฮัรรอมปะใช่เดือนมุฮัรรอมป่ะไม่ใช่นะรู้ไหมว่านบีอพยพเนี่ยมาเองหรือว่าอัลลอฮ์สั่ง
อัลเลาะห์สั่งนะเป็นวะฮีพี่น้องจำเหตุการณ์ได้ไหมคือตั้งแต่เดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเดือนซุลฮิจญะห์เดือนฮัจญ์ฤดูฮัจญ์เนี่ยในทุกปีของซุลฮิจญะห์ฮัจญ์นี่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วใช่มั้ยล่ะเพราะกะบะห์มานานแล้วคนแต่ละคนก็จะมาเนี่ยเดินมาตะวาฟที่กะบะห์มาค้าขายแต่ละปีเนี่ยนบีก็จะไปอยู่ตามทางระหว่างคนที่จะเดินเข้ามามักกะห์เนี่ยแล้วก็ไปยืนรอว่าเอ้ยเผ่านี้มาจากไหนเนี่ยมาจากนี่ใครเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยฉันจะเอาอิสลามไปให้นะอย่างนั้นอย่างนี้นบีจะเดินออกไปทักทุกคนแหละหาแล้วก็เอาอิสลามไปให้เราเคยทำแบบนบีไหมนบีไปประกาศตัวแล้วมีมันเนี่ยฉันเป็นนบีเนี่ยฉันจะเอาอิสลามมาให้เขารู้แล้วมีคนได้ยินแล้วแหละแต่ถ้าเราอยู่เฉยเขาจะรู้ไหมเหมือนเราจะขายของอ่ะของอยู่ในกระเป๋าไปตั้งแล้วก็มองคนก็มาถามว่าแกยืนขายอะไรหรือเปล่าเขาจะมาซื้อไม่ใช่เราก็ต้องออกเอาของออกมาให้ซื้อไหมเนี่ยของดีนะก็ต้องบอกใช่ไหมนะเขาถึงจะรับรู้เขาจะชอบของนั้นหรือไม่ชอบจะยอมซื้อเราหรือไม่ยอมเราเนี่ยไปบอกเขาไปพรีเซนต์ไปชี้แจงเขายังไงมั่งเขาถึงซื้อบางทีคนเดินมาขายผ้าเราไม่อยากซื้อเราขายของขายนู่นเครื่องกรองน้ำเราก็ไม่อยากซื้อหรอกโหแต่มันบอกสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นชีวิตเนี่ยเดี๋ยว3วันเนี่ยเป็นนิ่วในตายในอะไรนะถุงน้ำดีต้องหาหมอผ่าตัดอุ้ยดิเสียแค่ 3,000 เองดีกว่าผ่าตัดเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้เราก็กลัวใช่ไหมมันพูดจนกระทั่งเรายอมซื้อทั้งที่ของมันไม่ดีแต่ว่าอิสลามที่มีอยู่ดีเราจะให้คนอื่นมายอมรับเนี่ยมันไม่ใช่ทองที่ตกอยู่ตรงไหนมันก็คือทองอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นนบีจะออกจากมักกะห์ออกมาแบบไหนพี่น้องมีใครทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งตัวเองสถานที่หมู่บ้านเกิดแล้วย้ายที่ไปอยู่แบบที่อื่นมีไหมเราเคยไปแบบถูกไล่ที่จากซอยวะกัฟถูกไล่ที่จากไปเช่าเขาอยู่นะไฟไหม้แล้วหนีไปนะหรือว่าอยู่กันไม่ได้แล้วอพยพทะเลาะกันแล้วก็อพยพเอ้ยคล้ายกันถามว่านบีเกิดที่มักกะโตที่มักกะมีเพื่อนมีธุรกิจอะไรต่างๆอยู่มักกะมาจนกระทั่งอายุเท่าไหร่นะนบีอ่ะเท่าไหร่นะ50กว่าใช่ไหมอ่ะเป็นนบีตอนอายุ40แล้วอยู่มักกะ13ปี50เท่าไหร่ล่ะแกกับผมอีกตอนนั้นน่ะแล้วนบีเนี่ยพอรู้ว่าเผยแผ่อิสลามน่ะนบีเคยกลั่นแกล้งใครไหมเคยฆ่าใครไหมเคยด่าใครไหมนบีไม่คนเอาขยะมานบีก็ไม่ว่ากันแกล้งนบีก็ไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ทักทำอะไรนบีไม่ได้หรอกคุ้มครองแล้วนบีก็ไม่เคยสนใจไปอาฆาตมาดแม้นอะไรเลยจนกระทั่งใน3ปีหลังจาก10ปีเวลา11 23เนี่ยนบีเริ่มรู้แล้วว่าคนเนี่ยคือเอาชนะนบีไม่ได้ก็จะเล่นงานนบีจะเอาชีวิตนบีจะฆ่านบีจะทำร้ายนบีแบบประชิดตัวแล้วนบีก็จะหนีละจะออกละอยู่ไม่ได้ไปที่แรกไปเมืองอะไรนะไปตออิฟเคยไปไหมตออิฟอ่ะใครไปอุมรอห์แล้วไปเที่ยวตออิฟไหมไปโพสต์ใส่วิดีโอซื้อผลไม้โอ้โหอากาศดีมากเลยทะเลทรายตออิฟแต่นบีอ่ะไปถึงคาดว่าไปที่นี่แล้วจะเอาอิสลามไปสอนเขาไหนหัวหน้าเผ่าคนไหนใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่มั่งหมู่บ้านนี้มีคนเยอะไหมมีกี่หลังคาเนี่ยฉันจะเอาอิสลามมาให้คนนั้นก็ยีคนนี้ก็ไม่เอาขับไล่ตะเพิดไม่เอาหัวหน้าเราไม่เอาฉันก็ไม่เอาด้วยแถมก็คว้างอีกนะคนที่ไปกับนบีก็พยายามจะกันไอ้นู่นมาทำร้ายก็กันหลบไม่ทันก็โดนตัวเองหลบทันก็โดนนบีอะไรประมาณเนี้ยอยู่ได้กี่วันเองก็ต้องเดินทางกลับเราทำไหมศาสนาเราทำผมว่าเราทำสอนลูกแล้วแหละลูกไม่เอาก็ช่างมันใช่ไหมเราสอนเขาเนี่ยเขาไม่เอาแค่นี้แต่เราอะรักษาอิสลามเหมือนนบีไหมไม่เป็นไรตรงนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาอิสลามกลับไปก่อนจะพยายามเอาอิสลามไปเผยแผ่ให้ได้ของเราในกุรอานมีเนี่ยปิดเงียบหนังสือปิดหมดนะทีวีก็ปิดหมดอิสลามไม่ให้บอกไม่ให้พูดเดี๋ยวทะเลาะกันโหอิสลามนี่เป็นยาพิษพูดแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันเสร็จแล้วนบีกลับจากตออิฟมาในก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะฮิจเราะห์เนี่ย3เดือนช่วงนั้นน่ะในช่วงแรกที่นบีช่วงท้ายๆของที่จะก่อนจบยบเนี่ยนะช่วงนั้นน่ะ3เดือนน่ะนบีจะออกไปอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปเจอคนกลุ่มนึงท
ที่มาจากเมืองยัสริบยัสริบเนี่ยเป็นชื่อของชื่อคนชื่อคนนะเมืองยัสริบก็คือเมืองมาดีนะห์นั่นแหละเมืองมาดีนะห์อยู่บนพื้นดินฮิยาสชื่อมันนะยัสริบเป็นชื่อคนตระกูลเนี่ยที่สืบทอดไปหลายชั้นคน20 30ชั้นคนไปถึงนบีนูห์เป็นชื่อที่อยู่ในแถบนั้นแหละนะนบีก็เอาอิสลามไปให้สอนอันนี้นะไปมีอิสลามนะคนที่มาจากเมืองมาดีนะห์เนี่ยเขาก็รู้จักนบีเสร็จแล้วเขาก็กลับไปมีคนเขารับอิสลามด้วยตามหนทางเห็นไหมดีไหมดีมีคนออกมาจะเข้ามักกะมาทำฮัจญ์เนี่ยคนก็รับอิสลามกับนบีไปนบีก็ส่งมุสอับบินอุเมรไปมุสอับบินอุเมรเนี่ยส่งไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ตอนนั้นนบียังไม่ได้อพยพนะแต่มีคนไปแล้วไปอยู่ที่เมืองนั้นแล้วมีมุสอับไปอยู่ด้วยเหมือนมีมุอัลลัฟมีชมรมมุอัลลัฟแล้วอยู่ที่นั่นมีมุสอับเป็นมุสลิมไปนำละหมาดไปสอนกุรอานนำทางไปแล้วอันนั้นเรียกใบอาตุลอักบะครั้งที่1ใบอาครั้งที่2เนี่ยมีกลุ่มชนจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยแหละมาอีกหลายกลุ่มเลยหลายหมู่หลายเผ่าเลยนบีก็ไปเจอไปดักเจอกลางทางแล้วก็สอนอิสลามมีคนบอกมีมุฮัมมัดเนี่ยเราจะมุบัยอะห์กับท่านนบีให้บัยอะห์ท่านนบีให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าเราจะรักอัลลอฮ์รักรอซูลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยคือเชื่ออัลลอฮ์และรอซูลหมดเลยโอ้นบีดีใจมากมีคนเนี่ยยอมรับแล้วพอหลังจากนั้นนบีก็จะอพยพจะอพยพแล้วอบูบักบอกไปนบีเราอพยพเถอะนบีก็บอกว่าอบูบักอย่าเพิ่งใจเย็นๆยังไม่มีคำสั่งมาให้ใจเย็นๆก่อนช่วงที่บอกให้ใจเย็นเนี่ยเหลืออีก2เดือนหรือว่าอะไรอีก2เดือนตอนนั้นก็คือประมาณคนเดือนฮัจญ์ไปแล้วใช่มั้ยก็เป็นมุฮัรอมละเดี๋ยวมุฮัรอมอบูบักก็ฝึกเลยดิอะไรนะม้าหรือลาหรือสัมภาระที่จะออกไปเนี่ยฝึกให้เข้มแข็งให้อาหารดูแลอย่างดีมีการเตรียมพร้อมไหมก่อนจะออกเดินทางก่อนจะตะวักกันเขาเตรียมพร้อมมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีอาลีเดี๋ยวคืนที่ฉันจะออกไปเนี่ยแกมานอนแทนนะนี่เตรียมความพร้อมไหมไม่ใช่ออกไปแบบเดาๆตะวักกันแบบมีเหตุผลทุกอย่างแนบเนียนหมดท่านหญิงไอชะก็ไปเอากระบอกมาเอาอาหารมาใส่ท่านหญิงอัสมะก็มีผ้าก็ฉีกผ้าแล้วก็ถือกันไปอับดุลลอฮ์น้องชายท่านหญิงไอชะพี่ชายน้องชายลูกอบูบักเนี่ยเดี๋ยวแกกลางคืนเนี่ยคอยมาส่งอาหารนะแล้วก็มีเด็กมุชริกอยู่คนหนึ่งที่คอยส่งข่าววางแผนไหมวางแผนยังดีเลยไม่มีใครรับรู้เลยเอาละตอนออกจากมักกะเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยหลังจากที่อาลีนอนแทนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้สถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยปล่อยไปแต่ในระหว่างที่เดินออกมาจากมักกะเนี่ยอบูบักเนี่ยเดินหน้าตัดหน้าตัดหลังเดินถอยหน้าถอยหลังกลัวนบีเลยบอกว่านี่อบูบักรู้ไหมว่าถ้ามันมีอะไรมาแล้วก็ท่านน่ะโดนก่อนเลยนะอบูบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่อยากให้อะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายเนี่ยมาถึงนบีจะให้ต้องโดนฉันก่อนเขารักนบีกันเรารักไหมนบีรักไหมคนที่มีศาสนาปกป้องอิสลามคนที่เผยแผ่ศาสนาเนี่ยเราคิดจะปกป้องจะช่วยเหลือไหมในระหว่างอยู่ที่ถ้ำเมื่อกี้คุยกับไอ้ใหม่มัมมีความรู้เยอะมากเลยน่าทึ่งมากในถ้ำเนี่ย3วันตลอด3วันอับดุลลอฮ์ลูกอบูบักน้องท่านหญิงไอชาเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยกลางคืนมาเอาอาหารมาให้แล้วก็มานอนกับอบูบักกับนบีที่ถ้ำซูรยะบันซูรพอใกล้จะสว่างก็กลับไปที่มักกะไปตื่นตอนเช้าพร้อมกับชาวมักกะไม่มีใครรู้นะเสร็จแล้วก็มีชายเด็กคนที่เป็นมุชริกจ้างเขาส่งข่าวนะไปดูที่ว่าเขาทำอะไรกันมั่งนะเด็กคนนี้ก็วิ่งเข้าวิ่งออกก็มาแล้วก็มาบอกเนี่ยนะเขาตามล่าเขาประกาศชื่อแล้วนะใครจับได้อย่างนั้นมีข่าวการเคลื่อนไหวนบีก็รู้หมดอบูบักก็รู้หมดแล้วก็ให้สตังไปเราก็มีเหมือนกันเราเอาข่าวมุสลิมไปให้คนอื่นนะเพราะนั้นการอบรมของท่านนบีฮิจรอสักราชของนบีมันให้แง่คิดอะไรกับเราถึงปีฮิจรอเราบอกเราเปลี่ยนแปลงเราส่งคำอวยพรเรานึกถึงไหมว่านบีทำไมต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองแล้วตอนออกไปอ่ะก่อนที่นบีจะออกไปเนี่ยคนที่เดินทางไปมักกะไปมะดีนะห์เนี่ยบางคนก็ออกไป2คน3คนบางคนไปเป็นกลุ่ม1คนต่างคนต่างไปให้กุเรชเอกุฟาร์มักกะเนี่ยไม่รู้สึกว่าคนน่ะทยอยกันออกไปกันหมดแล้วเหลือกลุ่มเดียวคือกลุ่มของท่านนบี
กลุ่มท่านนบีก็คือคนก็ที่มาล้อมรอบนบีเพราะว่าเหลือนบีชุดนี่แหละกลุ่มเดียวคนอื่นออกหมดแล้วอบูซะละมะห์น่ะไปก่อนเลยอุมมุซะละมะห์เคยได้ยินใช่มั้ยอุมมุซะละมะห์อบูซะละมะห์เนี่ยไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรอ่ะอบูซะละมะห์เนี่ยเหมือนกับเป็นคนแบบเหมือนอาวุโสอ่ะพอเจ้าอพยพฉันไปก่อนเลยนำทางไปเลยเอาภรรยาไปเอาลูกไปจูงไปพอจะออกนอกมักกะห์เนี่ยคนเห็นไงคนชาวมักกะห์เห็นเอ้ยแกจะไปไหนอ่ะไอ้เนี่ยภรรยาแกเนี่ยมาจากบันีอะไรนะบันีมาจากเผ่านึงอ่ะอันนี้มันเป็นพวกของฉันตระกูลฉันคุณไม่ต้องเอาไปนี่ตระกูลของภรรยาบอกไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นญาติพี่น้องฉันคุณไม่ต้องเอาไปคุณไปแต่ตัวส่วนลูกซาละมะห์เป็นลูกชายลูกชายนี่ก็เป็นตระกูลของอบูซาละมะห์อันนี้ก็เป็นเผ่านี้อันนี้มันเป็นพวกของฉันทายาทฉันคุณไม่ต้องเอาไปจับลูกไปทางจับแม่ไปทางแล้วก็ให้อบูซาละมะห์แกจะไปคนเดียว2เดือนตอนนั้นน่ะมุฮัรรอมละไป2เดือนไม่ได้เจอกันอุมมุซะละมะห์ตอนตื่นเช้ามาก็นั่งเศร้าตอนเย็นก็นั่งเศร้าออกมานั่งนอกระเบียงเศร้าคนก็เห็นตาละห้อยเหงาลูกก็ไม่มีลูกก็ตระกูลของพ่อจับไปไอ้เราเนี่ยตระกูลญาติจับมาอยู่แยกกันไปเรามีมั้ยแยกแบบนี้แค่ลูกไปเข้าค่ายโรงเรียนแล้วก็เม็ดขึ้นเอากลับแล้วเราไม่อดทนเลยนะไปเรียนหนังสืออยู่หอพักประจำ อะไรหายนิดนึงด่าโรงเรียนแล้วด่าครูแล้วเรายังไม่ให้ลูกเราจะได้อดทนเลยคนมาเห็นกับอุมมุซะละมะห์บอกว่านี่พวกท่านเนี่ยไม่ทำไมไม่ให้เขากลับไปหาสามีเขาล่ะบอกให้เขาทรมานสุดโทมอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคนก็พาไปส่งนะจะเอาไปส่งครับเอาลูกไปแล้วก็ให้คนเนี่ยนำพาไปส่งนะมีซอฮาบะห์อีกขั้นหนึ่งเนี่ยนำไปซูเฮฟรูมีซอฮาบะห์ท่านนึงอ่ะเป็นคนรูมโรมอิตาลีอ่ะก็มาอยู่ที่มักกะห์นี่แหละแต่งงานมาค้าขายดีมากเลยจะอพยพไปเขาบอกคุณจะไปคุณอาทรัพย์สมบัติไปไม่ได้โอ้โหก็เตรียมสัมภาระเต็มไปหมดเลยจะออกเดินทางจะไปอพยพไปด้วยคุณจะไปไหนก็ถามซูเฮฟจะไปไหนอ่ะบอกเราจะไปมาเดนคุณจะไปไม่ได้หรอกคุณมาที่นี่มาแต่ตัวมาแต่มือมาเป็นคนยาจกน่าสงสารมาเนี่ยเราให้ที่เราให้คุณทำนู่นทำนี่เวลาคุณมีแล้วเราซื้อของคุณค้าขายเราช่วยคุณนู่นนี่นั่นเพราะนั้นทรัพย์สินพวกนี้เราเป็นคนอุปการะคุณไม่ต้องเอาไปแต่ตัวซูเฮฟบอกคุณอยากจะได้มันมากใช่ไหมงั้นคุณเอาไปแต่เขาก็ไปแต่ตัวเราทิ้งไหมมรดกเราอ่ะเราเสียดายนะไม่ได้หรอกอันนี้เป็นปะสั่งเสียเอาไว้อันนี้สั่งเสียเอาไว้อันนู้นแต่เราไม่เคยคิดที่อัลลอฮ์สั่งเสียในเรื่องอิสลามที่เราจะดูแลเขาไปเพื่อจะให้อิสลามเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ตัวเขาตายไปเนี่ยอิสลามจะได้มีติดตัวคนอื่นต่อไปเราจะไม่อยู่นิ่งแล้ววันที่ท่านนบีออกเดินทางนะ70เท่าไหร่นะ400กิโลอ่ะ7วันเดินทางอ่ะไปถึงที่กูบะเขาไปกันแบบไหนเขาไปกันทำไมเขามีการเสียสละใช่ไหมเราเสียสละไหมเขามีการเขาย่อท้อไหมเขาไม่ย่อท้อเขามีเพื่อนดีไหมเขามีเพื่อนดีเขาอยู่แล้วเขาช่วยกันเขาดูแลกันเขาปกป้องกันเรามีไหมที่จะช่วยดูแลกันมิแต่จะทำลายกันเราจะแอบถ่ายเราจะไปก๊อปแล้วก็ไปส่งวิถีชีวิตของเราประสบความสำเร็จมากนี่ยังไม่ได้พูดถึงอะไรนะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจ้าคุณหาลาดกระบังพูดถึงการพัฒนาประเทศนะไอ้ประเภทเนี้ยแต่เราเอาไอ้ประเภทเนี้ยมาทำลายศาสนามันถึงที่สุดของความการทำลายล้างจริงๆอิสลามที่จะสามารถปกป้องเราจากสิ่งพวกนี้แต่เราตกเป็นทาสมันเพราะเราไม่มีอิสลามเนี่ยเราย่ำแย่มากคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีเรามีแต่ร่างที่เป็นมนุษย์เพราะนั้นการอพยพของท่านนบีเรามีเสียสละกันแค่ไหนเขาไปแล้วเขาสร้างอะไรเราเนี่ยวันนี้จะมีไหมเนี่ยจะระดมทุนกันสร้างจะปกป้องลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยเราคิดไหมโอ้ยตอนนี้เราลืมสุราตะลักไปแล้วเนี่ยคือแบบพี่น้องเห็นเราใส่ใจกับเรื่องของฮิจรอกันนอกเส้นทางตอนที่นบีอพยพไปแล้วเนี่ยตอนที่อพยพก็ถือเป็นปีที่หนึ่งแหละใช่ไหมล่ะอยู่13ปีนะ13ปีพอจะอพยพก็คือนบีเป็นนบีเป็นปีที่14ของการเป็นนบีเนี่ยพออพยพไปเพิ่งปีแรกไปถึงนู่นเดือนอะไรนะตอนอพยพไปน่ะ
รเบียอาวันเหรอมูฮัตรอมยังไม่ได้ไปซอฟัตไปตอนปลายเดือนซอฟัตเนี่ยประมาณวันที่27ของเดือนซอฟัตเนี่ยแล้วก็ไปเข้าถึงเดือนรเบียอาวันไปถึงที่นู่นรเบียอาวันก็เลยมูฮัตรอมไปแล้วเพราะนั้นจะไปบอกว่าบวชไปเจอแล้วบวชเลยไม่ได้หรอกก็อยู่ไปอีกปีนึงนุ่นมูฮัตรอมใหม่นุ่นตอนนั้นน่ะตอนก่อนจะอพยพเนี่ยบวชมูฮัตรอมอ่ะอาชูรอน่ะวันอาชูรอน่ะเป็นวาญิบอยู่นะพออพยพไปปั๊บปีแรกผ่านไปปีแรกยังไม่มีอะไรพอปีที่2วะฮีลงมาบอกว่ารอมฎอนเป็นวาญิบพอรอมฎอนเป็นวาญิบปั๊บไอ้บวชนี่ก็ไม่เป็นละนบีบอกใครจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้บวชอาชูรออ่ะใช่มั้ยพอนบีเห็นอ้าวยะฮูดมันบวชกันนี่วันอาชูรอเราเนี่ยมีรอมฎอนใช่มั้ยมูฮัตรอมซอฟัตนะรอบิอุลอาวัลเบตานีโอ้ยังไม่ถึงรอมฎอนเดือน9นี่มันเดือน1ไอ้ยะฮูดบวชอะไรกันเนี่ยนบีถามอ๋อเขาบวชเพราะว่าวันที่อัลเลาะห์ให้นบีมูซาเนี่ยปลอดภัยนะจากการไล่ล่าฟิรูนแล้วให้ฟิรูนจมน้ำโอ้มีเรื่องเยอะมากมายเลยประวัติศาสตร์เล่านะตรงกับวันที่10หมดเลยนบีมูซาเนี่ยเคยถือศีลอดยิวบอกนบีมูซาเคยถือศีลอดขอบคุณอัลเลาะห์มูฮัมมัดก็เลยบอกว่าเรามีสิทธิ์ในมูซามากกว่าพวกท่านโอ้ยิวเอ๋ยแล้วเราเข้าใจยังไงในประโยคแบบนี้วันอัชูรอเคยเป็นวาญิบโอ้โหมันมีคุณค่าใช่ไหมยะซากัลลอฮุขัยรอนครับท่านครับอัลลอฮุมะฟักกิฟิดดีนวะลิตะวีนเราเห็นน่ะยิวเนี่ยมันบวชให้กับนบีมูซาเพราะนบีมูซาเคยบวชแล้วเราอ่ะมันเคยเป็นความดีที่นบีมูซารอดปลอดภัยแล้วนบีมูซาเคยขอบคุณอัลลอฮ์โดยการบวชแล้วมาวันเนี้ยนะมูฮัมหมัดบอกว่าเรามีสิทธิ์ในนบีมูซามากกว่าเราแสดงว่าเราศรัทธาในนบีมูซาเนี่ยมีสิทธิ์ในตัวนบีมากกว่าพวกยิวที่มีต่อนบีมูซาเราได้บวชไหมเราใส่ใจจะบวชไหมโอ้ยเราไม่เอาประวัติศาสตร์ส่วนนี้เราไม่เอาเราจะเอาตอนที่เอ้ยลองนึกสินบีนัวขึ้นเรือไปเนี่ยมีสัตว์ไปอย่างละชนิดอย่างละคู่ละคู่ไม่มีอะไรกินเลยฮะลงจากเรือมาปั๊บก็มัวแต่คิดเรื่องกินอย่างเดียวไงเออเราก็จะทำนี่ทำเออถึงเวลาก็ระลึกถึงเรื่องกินอย่างเดียวมันเฉยๆออกนอกหลักการโดยสิ้นเชิงลองกลับไปดูประวัติศาสตร์สิเราอ่ะจะช้ำเพราะเจตนาที่มาเนี่ยมันเพื่อที่จะทำลายไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้เราลึกประวัติศาสตร์นะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอ่ะถ้าเราอยากจะทำกินก็ขอให้มันพ้นฤดูนี้ไปก่อนไปทำวันหลังเก็บไว้ให้ผมด้วยชอบเหมือนกันเสร็จแล้ววันที่10นบีบอกได้ผลบุญได้การอภัยโทษเราไม่เอาอ่ะเราไม่เห็นพลังของมุสลิมที่จะรณรงค์กันเฮ้ยเราจะต้องล้างบาปด้วยกับการบวชไม่มีอัลลอฮ์แล้วพอบวชวันที่9วันที่10บอกวันที่9บวชเถอะเพราะนบีบอกเดี๋ยวปีหน้าเราจะบวชทำไมอ่ะทำอิบาดะห์ทั้งทีอย่าให้มันเหมือนยิวโหแต่เราไม่เข้าใจในหลักในตรรกะนี้แหละนบีแสดงว่าเราไม่แคร์เลยแต่เราจะเอาในสิ่งที่เราตั้งธงว่าเราอยากจะได้แล้วเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมอ่ะอาหารกินไม่ได้เราเจตนาดีเราไม่มีเจตนาอื่นหรอกเราอยากทำแล้วก็อยากทำก็ไปทำวันอื่นดิทำไมไม่อยากทำวันนี้นั่นแหละเราอ่ะถูกวางระบบเซตระบบจนกระทั่งปฏิเสธไม่ได้ก็ไปทำในช่วงเดือนรอมฎอนไม่ได้เหรอแกบวชให้มันอร่อยไปเลยอุ้ยรอมฎอนมันยังอื่นดูเราก็ไปอย่างอื่นอีกเพราะนั้นใครจะแก้ตัวเราอ่ะนอกจากเราใช่ไหมเราจะเอาอะไรเข้าไปใส่ในตัวเราอ่ะนอกจากอิสลามจะเอาอิสลามเข้าไปไหมนะเพราะนั้นฮิจรอตักราดเนี่ยมีชีวิตมีคุณค่ากับเรานะวันที่อุมัดปกครองอ่ะประมาณปีฮิจรัตศักราชที่16-17อ่ะอุมัรอิบนุคอตอบน่ะเป็นคอลิฟะในขณะที่เป็นคอลิฟะอยู่เนี่ยท่านก็ทําหนังสือไปถึงผู้ปกครองเมืองนี้เมืองนู้นเมืองนั้นนะมีการส่งสารน่ะติดต่อสื่อสารกันอย่างงู้นอย่างงี้มีผู้นําท่านนึงบอกว่าเขียนจดหมายมาหาท่านอุมัรบอกมีหนังสือมาถึงเราเนี่ยว่ามันเป็นเดือนนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเดือนชาววันหรือเดือนไหนแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นชาววันของปีนี้หรือเป็นชาววันของปีที่แล้วก็แสดงว่ามันไม่มีปีบอกมันมีแต่เดือนกับวันแต่ปีไหนไม่รู้อุมัดก็เลยตระหนักอ๋อนี่มันมีการบอกมาถามมาแสดงว่าจดหมายฉบับเนี้ยอาจจะเดินทาง2ปีก็ได้ปีอาจจะเป็นปีที่แล้วก็ได้อุมัดก็เลยเรียกประชุมว่าจะเอายังไงเราจะเริ่มต้นปีของเราเนี่ยเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานดี
ถ้าเราจะเอาตั้งแต่ปีนบีเกิดก็ตอนนี้นบีอายุเท่าไหร่นับไปดิตอนนบีเกิดตอนรับวะฮี40นบีมีอายุเผยแผ่ศาสนา23ปีใช่ไหม40บวกกับ23เป็น63 63แล้วก็อีกกี่ปีตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ไปเนี่ยของอุมัรมา17ปี17ปีนี่ก็นบี53 53บวก17เป็น60ก็นับเป็น60อะไรอ่ะปีเกิดนบี60ปีไม่ได้เขาบอกปีเกิดมันยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนายังไม่เกี่ยวข้องเขาบอกเอางั้นเอาวันตายของท่านนบีมันก็เศร้าวันตายของท่านนบีเอาวันได้รับวะฮีก็ได้ก็ยังไม่ตกลงมีคนบอกนบีก็เอาวันอพยพของท่านนบีสิวันอพยพเนี่ยมันเป็นวันที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าอิสลามต้องไม่ตายต้องมาอยู่กับที่ต้องเคลื่อนไหวต้องย้ายถิ่นฐานเขาก็เลยนับปีฮิจเราะห์ศักราชเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็จะบอกว่าก่อนฮิจเราะห์ศักราชเกิดขึ้นที่หลังก็จะบอกปีฮิจเราะห์ที่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปน้อยใจเห็นก็บอกอ๋อพุทธศักราชเนี่ย2561แล้วเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ปี2018แล้วพุทธศักราชของเราแค่เพิ่งมาอิสลามอ่ะไม่ใช่การนำเอามาใช้เมื่อก่อนเขาใช้คริสตศักราชกันอยู่คริสตกาลอยู่ประมาณปีที่600กว่าเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าถ้าพี่น้องอยากจะได้แง่คิดจริงๆนะรักนบีจริงๆไปอยู่ภูเขาอูฮุดเราก็ไม่เคยนึกว่าเขาอูฮุดเนี่ยพี่น้องเราเสียชีวิตขนาดไหนนะนบีต่อสู้ยังไงเราก็ขึ้นไปยืนเหมือนกันแต่เราไม่โศกเศร้านะคือก็ไม่จำเป็นต้องไปร้องไห้หรอกแต่ว่าให้เราได้รู้บ้างนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนอยู่เนี่ยนะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตอนเนี้ยในซูเราะห์อัตตลักเนี่ยนะให้เราได้ตระหนักเยอะกับเรื่องของครอบครัวนี่เรากี้อยู่ที่อายะห์ที่เท่าไหร่นะยาที่3นะว่าถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ทางออกโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นพี่น้องอยากเป็นผู้ที่มีทางออกของชีวิตบางทีคนที่ลำบากเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันลำบากตลอดชีวิตเมื่อไหร่มันจะสบายคือทางออกของคนหมายความว่าเขาจะไม่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้จนกลายเป็นคนที่ปฏิเสธอิสลามเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่ยอมตกเป็นทาสของความผิดประมาณนี้นะดูต่อไปอายะห์ที่4ละกันวัลลาอียะอิสนามินัลมะฮีดมินนิซาอิกุมอินิรตับตุมฟะอิดดะตุฮุนนะซะลาซะตุอัชฮุรواللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ดูหน่อย واللائي เขาบอกว่าและบรรดาผู้หญิงในหมู่ภรรยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีประจำเดือนคือวัลลาอีลาอีเป็นคำแปลว่าเนี่ยพวกเนี้ยใช้กับผู้หญิงยาอิสนายาอิซาแปลว่าหมดหวังละสิ้นหวังละนะมินัลมะฮีดจากการมีประจำเดือนก็คืออยากแค่ประจำเดือนมาเนี่ยไม่มาละหมดละเขาแสดงว่าคนที่หมดประจำเดือนแล้วนะสำหรับคนที่หมดประจำเดือนแล้วอินิรตับตุมนะเขาบอกว่าหากพวกเจ้ายังสงสัยนะอิรตับตุมนะแปลว่ายังสงสัยในเรื่องอิดดะของพวกนางอยู่ฟะอิดดะตุฮุนนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าจะหย่าคนประเภทนี้มีไหมมีการหย่าคนการหย่าที่เกิดขึ้นตอนอายุที่หมดประจำเดือนแล้วอะวัยหมดประจำเดือนก็ยังมีอยู่นะอัลลอฮ์บอกว่าถ้ายังสงสัยแล้วคนพวกนี้จะนับยังไงล่ะไม่มีประจำเดือนอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟะอิดดะตุฮุนนะอิดดะคือการครองตนของสตรีที่ไม่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยซาลาซะตุ3อัชฮุร3เดือนนะก็ครองตน3เดือนคำว่าอยู่อิดดะ3เดือนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าอยู่เนี่ยหมายความว่าไปไหนไม่ได้เลยเหรอต้องอยู่ในบ้านจำศีลเหรอมันจะใส่ฮิญาบสวยๆจะแต่งตัวสวยๆได้ไหมอ่ะ
นะได้ไหมปกติให้อยู่ปกติเพียงแต่ว่าเราอย่าไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ใช่สามีตายวันนี้สองวันสามวันเราออกไปแล้วไปเดินห้างไปไม่เราอยู่ปกติของเรานี่แหละนะวัลลาอีลัมยะฮิดนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่านะและบรรดาหญิงที่มิได้มีฤดูเช่นกันลัมยะฮิดผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนก็เหมือนกันผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนเขาบอกว่าในที่นี้เขาบอกว่าหญิงที่หมดหวังในการมีฤดูเนี่ยหมายถึงหญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีในสี่เหลี่ยมนะในข้างล่างที่ตัวเขียนเขาบอกว่าและหญิงที่มีอายุน้อยคือคนที่ยังไม่มีประจำเดือนคืออายุน้อยเนี่ยหลังจากแต่งงานกันแล้วแล้วก็ได้มีการหย่าเนี่ยเขาบอกว่าหากมีการสงสัยในอิดดาของพวกนางก็คือพึงทราบเถิดว่ากำหนดอิดดาของพวกนางคือ3เดือนถ้าแต่งงานแล้วมีการหลับนอนสามีภรรยาแล้วมีการหย่ากันแต่ว่าไม่มีประจำเดือนอะให้เรารอ3เดือนเขาบอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่ตั้งครรภ์ว่าอูลาตุลอะห์มาลอูลาตอูลาอิกะวัลลาติเนี่ยเป็นเค้าเรียกเป็นคำนามที่บ่งชี้ส่วนคนกลุ่มเนี้ยนะอะห์มาลฮัมลุนฮามิลแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องส่วนบรรดาผู้ที่ตอนหย่าเนี่ยนะแล้วก็มีครรภ์ตั้งท้องอยู่อัจลอัจลุฮุนนะอัจลที่เราบอกว่าอัจลน่ะก็คือระยะเวลาของเขาอ่ะขอบเขตของเขาอ่ะก็คืออิดดะห์ของเขาอ่ะไอยะฎอนะฮัมละฮุนนะนางจะต้องคลอดก่อนวะฎอยะฎอแปลว่าวางไอ้ที่อุ้มอยู่น่ะวางก็คือคลอดนะฮัมละฮุนนั่นคือการตั้งครรภ์ก็ต้องคลอดทารกนั้นก่อนนี่ก็แสดงว่าเวลาจะหย่าภรรยาบอกฉันท้องอยู่ถ้าต้องการหย่าจริงๆนะก็ต้องยังต้องอยู่บ้านเดียวกัน9เดือนยังต้องดูแลรับผิดชอบหาปัจจัยมาให้อยู่อย่างเนี้ยห้ามออกไปห้ามไล่ออกไป9เดือนอิดดะห์เพราะนั้นจะหย่าต้องตระหนักเยอะๆพอหย่าแล้วแค่จะไม่ให้หลับนอนนะแต่คุณถ้าฉันเมื่อยอยู่คุณต้องมานวดนะปวดท้องก็ต้องมานั่งนวดเกาหลังให้หน่อยก็ยังต้องเกานะปวดขาก็ยังต้องบีบเอ้าฉันยาแล้วยาแล้วก็ยังไม่ขาดสิทธิสามีต่อภรรยายังต้องมีสิทธิภรรยาต้องได้จากสามีต้องมีนะยังต้องทำอย่างอื่นเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าจะไม่กลับไปก็ไม่หลับนอนเว้นอย่างเดียวหลับนอนยังไม่ต้องทำนะอยู่ได้ไหมนะไปบีบๆเดี๋ยวก็ได้เรื่องว่าไมยัตตะกิลลาและก็ใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัจญัลละฮูอัลลอฮ์ก็จะทำอัลลอฮ์มันเป็นประโยคถ้าเข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยมันจะลึกซึ้งอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขบอกว่าใครที่กลัวอัลลอฮ์เอาไปว่าประโยคเนี้ยใช้ได้ทุกเรื่องแต่ประโยคนี้มันถูกวางหลังจากเรื่องเล่าที่มาก่อนหน้ามันก็คือเรื่องการหย่าและดูแลภรรยาใช่ไหมดูให้ดีนะสิทธิการหย่าเป็นยังไงยำเกรงอัลลอฮ์นะจะหย่าจะอะไรเนี่ยดูแลให้ดีนะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องถูกลำดับก่อนแต่อายะห์นี้ยังสามารถนำเอาไปใช้ในเรื่องอื่นอีกมากมายด้วยว่ามันเป็นชัรตียะนะเป็นการวางเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางไว้ใครก็ตามอะไรใครก็ตามที่กลัวอัลลอฮ์จะทำอะไรคำนึงถึงศาสนาจะทำอะไรคำนึงถึงวันกิยามะห์ความถูกต้องอัลลอฮ์ก็จะบอกว่ายัจญัลเนี่ยคำเนี้ยภาษาอาหรับใส่สุกูนบางทีอ่านกุรอานเขาไม่มีสระให้อ่ะลองดูเดี๋ยวไม่มีสระให้เราจะใส่ตัวไหนล่ะนะอ๋อมันมีชัดได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยบางทีไม่มีสระทั้งหมดเลยแต่เราอ่านได้เพราะมันบังคับอยู่ประโยคมันบังคับอยู่ยัจญัลแปลว่าอัลลอฮ์จะทำต้องทำใครทำล่ะอัลลอฮ์เป็นผู้ทำเพราะนั้นมันเป็นเขาเรียกมันเป็นยะซัมอ่ะมันจะเป็นจะต้องใส่สุกูนอ่ะนะเพราะนั้นพฤติกรรมตัวนี้มันเป็นยะวาบยะวาบุชัดตอบเงื่อนไขแรกใครทำได้ยัจญัลละฮูเขาจะได้รับมินอัมรีฮีจากกิจการของเขายุสรอง่ายดายอะไรมันยากอะอะไรมันยากการแต่งงานมันยากทำให้มันง่ายดิอย่าไปทำให้มันยากทำให้มันถูกมันจะได้ง่ายขอดุอาละหมาดยำเกรงกลัวอัลลอฮ์ง่าย
อยากแต่งกับคนรวยใช่ไหมทำให้มันง่ายยำเกรงอัลลอฮ์เยอะๆไอ้ที่มันยากๆเนี่ยมันจะได้ง่ายปัญหาที่มันมีอุปสรรคในชีวิตมันจะได้ดูเบาบางลงไปทั้งหมดที่เราไม่ค่อยได้คิดเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงหูของเราจะถูกสอบสวนเพราะเราไปฟังในสิ่งที่มันอะไรอ่ะทำให้เราไม่ยุติธรรมบางทีเราไปฟังในสิ่งที่มันเป็นบาปแล้วเราก็ชอบมันใช่ไหมเราก็คล้อยตามมันไม่ได้นะต้องระวังขจัดมันออกไปเนี่ยปีฮิจเราะห์ศักราชนี้เป็นปีแห่งการอพยพและก็เงื่อนไขเราเปลี่ยนแปลงหมดนบีบอกว่าหลังจากที่ปีสุดท้ายกลับมาพิชิตมักกะฮ์นบีบอกว่าไม่มีแล้วการอพยพมีแต่จิฮาดกับเนียตนี่ยะจิฮาดคือการต่อสู้กับอะไรอ่ะกับอารมณ์แสดงว่าเราไม่ต้องไปเดินทางทิ้งบ้านไปที่อื่นไม่ต้องละเขาให้เราเปลี่ยนไงทิ้งความชั่วเดินเข้ามาหาความดีจิฮาดต้องต่อสู้กับอารมณ์เราอยู่กับความเคยชินใช่ไหมเราอยู่อย่างนี้มาชินมาแล้วตลอดปกติเราจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมใครจะเปลี่ยนแปลงได้มั้ยมีใครยอมรับการเปลี่ยนแปลงมั้งก็อยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วนี่จะมาเปลี่ยนทำไมใช่มั้ยเราต้องพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับรับกับสถานการณ์บางอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะผมฟังเมื่อคืนมีคนส่งให้ดูส่งให้ฟังที่ว่าเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารราชกระบังเขามีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่อเมริกาหลายคนอยู่ในสิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกเขาแพ้คนมาเลเซียเพราะเพื่อนเขาทำได้หมดแต่เขาทำไม่ได้ประเทศไทยที่มีการวางระบบรถไฟฟ้าใต้ดินนู่นนี่นั่นรอดเจ้าพระยาคนเนี้ยคนที่เขาเป็นคนตอนนั้นอายุน้อยอยู่20เก่งมากแต่ทั้งหมดเนี่ยนะไม่รู้มันเป็นอะไรทำไมถึงทำไม่ได้บ้านเรายังยิ่งคือทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยยิ่งวันยิ่งถอยหลังเขาบอกว่าทฤษฎีนึงอ่ะสมมติว่าสิงคโปร์เนี่ยมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาบอกไม่ต้องการจะแข่งขันกับไทยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ต้องการจะแข่งขันกับไทยแต่เขาต้องการจะแข่งกับสิงคโปร์สิงคโปร์มีนั่นมีนี่มีอะไรผลิตนู่นนี่นั่นการศึกษาเขาแข่งกับสิงคโปร์จนกระทั่งถีบตัวเองขึ้นมาใกล้เคียงกับสิงคโปร์เขาบอกว่ามันชนะไทยไปโดยอัตโนมัติแต่ไทยยังอยู่ที่เดิมในอายะเนี้ย อายะที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยวัลลาตียาอิสนามินมินันมาฮิดเนี่ยคนที่หมดประจำเดือนเนี่ยเขาบอกว่าอายะอัลกุรอานอายะเนี่ยถูกประทานลงมาตอนที่มีการอะไรนะบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อท่านคอลลาดบินนุอมานบินกอยส์อัลันซอรีนะได้มาหาท่านนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟะมาอิดดะตุลลตีตะฮีดวะอิดดะตุลลตีลัมตะฮิดวะอิดดะตุลฮุบลามีคนมาถามนบีนะว่านบีคนที่เวลาหย่าแล้วผู้หญิงอ่ะเขามีท้องอยู่อ่ะอิดดะเขายังไงล่ะนบีคนที่ไม่มีประจำเดือนล่ะเวลาหย่าแล้วเนี่ยจะทำยังไงคนที่หมดประจำเดือนแล้วทำยังไงนบีไม่ได้ตอบเลยนะอะไรที่มันเป็นวิชาการที่นบีไม่มีความนบีไม่ได้เรียนรู้ไม่มีศาสตร์เรื่องการแพทย์เรื่องสรีระเรื่องอะไรไม่มีก็ต้องรอวะฮีอย่างเดียวและที่พูดมาเนี่ยก็เป็นวะฮีของอัลลอฮ์ที่ให้กับท่านนบีมาแล้วก็วางมาเป็นระบบเป๊ะๆเลยดูได้หมดเลยเช็คได้หมดเลยแล้วนบีรู้มากกว่าคนที่มีอยู่ในยุคนั้นที่ว่าเก่งๆทั้งหมดด้วยจัดการระบบเลือดเฮดเลือดนิฟาสเลือดอิสติฮาดะห์นะมะดีนะมะนีวันดีอะไรต่างๆที่มันออกมาปัสสาวะเนี่ยนบีแยกออกให้หมดเลยรายละเอียดพูดจากไหนทฤษฎีมาจากไหนมาจากวะฮีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะอายะที่5เลยจึงบอกว่าซาลิกาอัมรุลลอฮีเนี่ยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะเป็นคำสั่งกำชับเพราะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์เราอย่าเอาไปแขวนกับคนอื่นเวลาหย่ากันแล้วเราไปขึ้นโรงขึ้นศาลนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซาลิกาอัมรุลลอฮ์เป็นเรื่องของพระองค์เป็นพระบัญชาของอัลลอฮ์อันซะละฮูอิไลกุมอัลลอฮ์ลงมาให้กับเราเราต้องรู้จักการจัดการตัวเองเพราะนั้นมุสลิมะก็ต้องเรียนรู้จักทักษะการอยู่ของตัวเองประจำเดือนจะมาบางทีผิดปกติเราก็ต้องศึกษาเรื่องของเราเอง
บางทีถามสามีสามีก็ไม่รู้ก็ต้องมีที่ปรึกษาเหมือนคนในสมัยก่อนก็ไปถามท่านหญิงไอชาเหมือนกันท่านหญิงไอชาก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ก็ถามนบีแล้วก็ไปเล่ากันฟังนะเราก็ต้องมีทักษะว่าใครที่มีความรู้เนี่ยขอความอธิบายเราก็จะมีการสอนเช่นถ้าผู้หญิงไม่รู้ก็จะมีครูที่สักคนหนึ่งเนี่ยก็สอนผู้หญิงหลายคนสักครั้งหนึ่งแล้วก็จนกระทั่งมีความเข้าใจอย่างดีก็เอาไปบอกบอกกันนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่มาหาพวกท่านนะวะไมยัตตะกิลลาฮ์ใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ยุกัฟฟิรอันฮุไซยีอาติฮีอัลลอฮ์ก็จะยุกัฟฟิรเห็นป่ะเนี่ยสระตัวสุดท้ายเป็นสุกูนแปลว่าใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ได้อีกแล้วใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์มีแต่ได้เห็นไหมเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์อยู่กัฟฟิรอันหูเมื่อกี้เพิ่งจะบวชไปเองวันที่10มุฮัรรอมใช่ไหมนี่เขาบอกถ้าใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอยู่กัฟฟิรอันหูไซยีอาติฮีอัลลอฮ์จะลบล้างบาปของความชั่วของเขาไซยีความชั่วไอ้ที่ไปพูดไม่ดีที่ทำไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์จะลบไปเหมือนไม่ได้ทำมาก่อนอัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีอัลลอฮ์จะให้เรื่องดีๆง่ายๆเกิดขึ้นไม่ลำบากไม่ยากเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะปลูกบ้านมันลำบากเหลือเกินเนี่ยยังไม่พร้อมเลยที่ทางนู่นนี่นั่นมีอุปสรรคไปหมดอัลลอฮ์ก็จะให้มันเรียบง่ายไม่เดือดร้อนแม้จะมีขั้นตอนเยอะแต่ก็สามารถผ่านขั้นตอนนั้นนะโดยที่ไม่มีอุปสรรควะยุอะซิมละฮูอัจรออะซะมายุอะซิมแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่ลบล้างความผิดอย่างเดียวนะให้เรานะความชั่วที่เราทำอัลลอฮ์ลบอย่างเดียวนะให้รางวัลยิ่งใหญ่มากกับความยำเกรงยูอาซิมเนี่ยอะซอมอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่อะซอมาแปลว่าทำให้ใหญ่อัลลอฮ์จะทำให้มันใหญ่เหลือเกินละหูสำหรับเขาอัจรอนรางวัลอัลลอฮ์ให้รางวัลยิ่งใหญ่เราเชื่อไหมว่าเราจะได้จากอัลลอฮ์เขาแต่งตั้งเราให้เป็นคณะกรรมการมัสยิดโอ้โหตะกำบทละคออย่างนี้แล้วเป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาเป็นคนขับรถเท่านั้นแหละของคณะกรรมการเนี่ยเราเนี่ยตะกำบทละนะเป็นคนของใครบางทีเอาโลโก้มาติดที่รถละฉันเป็นไม่ในศาสนาบอกตักวายำเกรงต้องถ่อมตนพฤติกรรมของเราที่จะอวดคนอื่นไม่ได้ละถือดีกว่าคนอื่นไม่ได้ละตะกับบดเนี่ยตะกับบรอคือพยายามจะใหญ่ใช้คำว่าตะกับบดกะบีรุนแปลว่าใหญ่ใช่ไหมอักบัตนะใหญ่สุดอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮ์ใหญ่สุดแต่ตะกับบดเนี่ยแปลว่ามันเพิ่มคำเดิมมันมีกาฟบารอใช่ไหมเพิ่มตาสองตัวคือพยายามจะทำใหญ่คือพยายามจะมีความรู้สึกตะกับบารอตะกับบุรมีอะไรขึ้นมาก็ทำใหญ่อันนี้หน่อยทำใหญ่มีเหตุอื่นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วไปให้คนเห็นคนอื่นต่ำกว่าได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์จะไม่ให้คนประเภทเนี้ยเข้าสวรรค์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใช่ไหมลายัดคุลุจันนะตะมันกานะฟีกัลบิฮิมิสกอลุซัรเราะตินมินกิบรินกิบรตะกับบดมีตะกับบดอยู่เม็ดเท่ากับเม็ดประกาศอยู่ 2-3 เม็ดในหัวใจแล้วไม่ให้เข้าสวรรค์ต้องเอาออกก่อนพฤติกรรมนี้ต้องเอาออกไปก่อนชำระความผิดไปก่อนเพราะฉะนั้นเรามีแต่ความนอบน้อมถ่อมตนต่อกันคำพูดสีหน้าทักษะหรือท่าทีอะไรต่างๆที่จะเหยียดหยามกันดูถูกกันไม่ว่าอะไรก็ตามทีลดลงนะโดยเฉพาะเรากำลังอยู่เรื่องของสามีภรรยาเนี่ยต้องลดลงมาเลยวักฟิดยานาฮากะลิมานิตตะบะอะกะมินัลมุอ์มินีนวักฟิดลดปีกลงมาคนที่ตามเราอยู่คนที่อยู่กับเราลดลงมาอย่าไปใหญ่กับคนที่เจ้ากำลังปกครองอยู่ภรรยาเราปกครองอยู่ลูกเราปกครองอยู่นะในสังคมเนี่ยเราดูแลเขาอยู่วักฟิดเป็นคำสั่งของพระเจ้าถ้าใครที่เป็นผู้นำแล้วก็ยิงกับเราเขาทรยศอัลลอฮ์แล้วเขาผิดสัญญากับอัลลอฮ์แล้วเพราะอัลลอฮ์สั่งให้วักฟิดยานาฮากะคือปีกของท่านน่ะตัวของท่านน่ะลิมันกับใครล่ะกับผู้ที่อิตตะบะกะมินัลมุมินีนกับผู้ที่ตามเราใครอ่ะกาเฟรเหรอไม่มุมินแล้วคุณจะมีสิทธิ์อะไรทำแบบนี้กับมุมินชมกันมั่งสิไม่ใช่พวกเราก็ไม่เป็นไร
นี่เวลาเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเสียสละเราจะทิ้งที่เลยที่มักกะด้วยนะที่มักกะนะนบีละหมาดที่มักกะเนี่ยได้แสนนึงนะยอมทิ้งไปเหลือพันนึงอ่ะเรายอมทิ้งไหมไม่อ่ะเนี่ยพี่สาวฉันเนี่ยมันมาเอาฉันไปเนี่ยตารางวานึงอ่ะ20เมตรอ่ะเส้นนึงอ่ะตั้งเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมไม่ยอมขึ้นโรงขึ้นศาลไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไปให้กาเฟตตัดสินพยายามหาเหตุผลกันโกหกบ้างอะไรบ้างจะเอาชนะกันให้ได้พี่กับน้องไม่ยอมกันให้กันไม่ได้เหรอให้ไม่ได้เป็นไงแล้วต่อไปมันจะเรียกไอ้จูมึงเรียกจิหลานก็ไม่เรียกมันจะเรียกว่ามันจะเรียกไงอ้าวไปขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปแล้วขึ้นศาลนัดกันไปแล้วกำลังจะว่าความละไปตั้งแต่10โมงเช้าไปถึงว่าความไปถึงปุ๊บตอนเที่ยงพักละหมาดรวมกันไหมพวกเราอ่ะเดี๋ยวไปละหมาดก่อนเดี๋ยวค่อยว่าความกันต่อไปละหมาดอ้าวไอ้เนี่ยเป็นคดีต่อกันเนี่ยละหมาดรวมกันเป็นมะมุมเป็นอิหม่ามเป็นไหมมีไหมมีสักเหตุการณ์หนึ่งไหมเนี่ยขึ้นไปว่าความพี่น้องกันมุสลิมเนี่ยแต่ละหมาดต้องละหมาดด้วยกันมีไหมได้เวลาละหมาดไม่เอาแล้วอิสลามไม่เอาแล้วนึกภาพดิเราจะเล่าความเอาหยุดแล้วพักก่อนแล้วต้องไปละหมาดกันก่อนอ้าวไปละหมาดแล้วไอ้คนที่เป็นโจทย์เป็นอิหม่ามจำเลยมันจะตามไหมจะยอมไหมหรือต่างคนต่างไม่ละหมาดแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนล่ะยำเกรงอัลลอฮ์จะมีทางออกแล้วนี่ยำเกรงไหมไม่แล้วยังทางออกแบบไหนอ่ะอินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิราญูญแย่นะเสียไปเถอะยอมไปเถอะดุนยาเนี่ยยอมไปเถอะเดี๋ยวเขาละอายใจเองถ้าเราจะไม่ยอมก็ไม่เป็นไรอย่าไปให้กาเฟตมาตัดสินในสิทธิของเรานี่ยกมือขอดุอาไปสิด่าเก่งไหมเหรอเอาคำด่ามาใส่เลยเนี่ยสาบแช่งมันไปเลยเห็นด่าคนอื่นตอนนี้มีสิทธิ์ด่าแล้วด่าไปเลยดิอัลลอฮ์ขอให้หัวมันเป็นควายอัลลอฮ์ขอให้หางมันเป็นตัวตะกรวดเอาดิกล้าไหมอ่ะก็เขาว่าทำอ่ะแน่ใจนะว่าเขาว่าทำเราจริงอ่ะอัลลอฮ์ละกายอิสลามไม่เอามาใช้เลยอ่ะเขามีให้ตั้งเขามีให้เลือกให้เติมคำเหล่านี้ในช่องว่างแห่งชีวิตเอามาใส่ในตัวเราไม่ต้องใส่ในประโยคเรากำลังโมโหทะเลาะกับพี่น้องแล้วพี่น้องเอาที่ดินเราไปอ้าวทำยังไงหนึ่งด่าสาบแช่งด้วยประโยคต่อไปนี้เชิญด่าเลยสองขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเราจะเอาอะไรมาใส่ล่ะสามให้อภัยเขาทำซะดากอห์เขาไปเลยเราจะเอาอะไรมาใส่ในตัวเราเลือกดิที่มันสะใจอ่ะมันอยู่ที่ใจหมดเลยใจเราอยู่กับอะไรใจเราคิดดีอยู่ตลอดเวลากับคนหรือเปล่าทำไมคนที่เรารักเขาอ่ะทำชั่วเดินกอดคอได้สบายทำไมมันเป็นอะไรอ่ะก็ใจเรานี่แหละใจอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ใจคนอื่นไอ้คนคนนี้แหละแต่เพื่อนกันน่ะแต่มันทำผิดน่ะแต่เดินกอดคอได้เฮ้ยมึงก็ไม่น่าทำเลยแต่แค่นี้แต่คนอื่นผิดโอ้โหเอาเป็นเอาตายใช่ไหมเรายุติธรรมกับตัวเราหน่อยเพราะนั้นความยำเกรงในอายะเนี่ยในซูเราะห์เนี่ยบอก3อย่างละยำเกรงอัลลอฮ์ได้ทางออกที่ดียำเกรงอัลลอฮ์ได้กิจการที่เราทำหลายอย่างขอต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ที่ฉันมาถึงวันนี้เนี่ยฉันไม่ด่าแล้วก็ฉันพยายามที่จะเป็นกลางรักศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะขออัลลอฮ์ได้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเราบอกกับอัลลอฮ์สิแล้วก็ถ้าหากว่ายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลบความผิดให้แล้วก็เอารางวัลยิ่งใหญ่มาให้เราไม่ได้ให้ธรรมดานะคนที่จะได้รางวัลแบบโอ้โหรางวัลพิเศษอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ทำความดีเป็นพิเศษหรือได้แจ็คพอตเป็นพิเศษนะคนที่มีประจำเดือนเมื่อวันที่ผ่านมา9กับ10ใครมีประจำเดือนแล้วไม่ได้บวชน่าเสียดายไหมไม่เสียดายบางคนบอกว่าไม่เสียดายเอาทำไมอ่ะก็ได้ฉันได้บุญอยู่แล้วแสดงว่าเรียนมาใช่ไหมเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้บวชหูเสียดายมากเลยไม่ได้บวชทำไมอ่ะมีประจำเดือนทำไมเสียดายล่ะก็ไม่ได้บวชคืออยากอดอาหารว่างั้นตาอยากได้ผลบุญ1ปีที่ผ่านมาอยากอัลลอฮ์ให้ลบบาปปีที่ผ่านมาได้ไหมได้ในหะดีษเขาบอกแล้วในหะดีษเนี่ยบอกแล้วเนี่ยเล่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมีคนพูดกันเยอะที่ท่านหญิงไอชาร้องไห้ในตอนทำฮัจญ์อ่ะใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วคนอื่นก็ตะวาบกันหมดแล้วฉันร้องไห้นบีบอกทำไมอ่ะเธออนาฟิสติเธอมีประจำเดือนหรือมีเลือดเหรอใช่นบีก็บอกทำเธอทำไปทุกอย่างแล้วที่ฮุดยัดทำยกเว้นยังไม่ต้องตะวาบและไม่ต้องละหมาด
ในฮะดีษก็บอกอีดามาริดอลอับดุมีใครไม่สบายไหมตอนช่วงวันที่9ที่10นบีบอกอีดามาริดอลอับดุเมื่อเบาคนหนึ่งไม่สบายหรือป่วยเอาซาฟารอหรือเดินทางเดินทางอ่ะจำเป็นต้องเดินทางกาตาบัลลอฮูลาหูอัลลอฮ์บันทึกให้กับเขามินัลอัจรีมินัลอัจรีคือรางวัลได้ผลบุญได้รางวัลมิสลามากานายะมัลเหมือนกับที่เขาเคยทำซอฮีฮันมุกีมันตอนที่เขาอยู่ดีๆปกติที่ไม่ได้เดินทางเขาทำเช่นพี่น้องในเดือนรอมฎอนคือตอนก่อนเนี่ยเราอ่านกุรอานทุกวันนั่นแหละเนี่ยชีวิตประจำวันอ่านทุกวันแหละตอนเช้าฉันก็อ่านนะหลังละหมาดฉันก็อ่านนะก่อนนอนฉันก็อ่านอ่านทุกวันแหละแต่ทุกเดือนนะฉันมีประจำเดือนมีประจำเดือนมีเฮดอาจารย์มีเฮดเนี่ยอ่านกุรอานได้ไหมถามกันเยอะมากอาจารย์อ่านกุรอานที่แปลไทยได้ไหมฟังได้ไหมจับได้ไหมจับเขียนได้ไหมถามกันหมดเลยถามเยอะเลยจะตอบยังไงดีบรรทัดฐานก็มีอยู่แล้วเขาบอกว่าตอนที่ไม่มีอะไรปกติทำแล้วตอนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้ผลบุญปกติคือถ้าฉันไม่มีประจำเดือนฉันทำอยู่แล้วประจำเดือนใครให้มาอัลลอฮ์ให้มาเราขวนขวายไหมไม่ได้ขวนขวายเพราะนั้นได้อยู่แล้วอัลลอฮ์ยุติธรรมกับการสร้างของมนุษย์สร้างมนุษย์มาให้มนุษย์มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบเนี้ยก็ได้ไปเราเป็นผู้ชายเราก็ได้ในส่วนของเราไปเพราะนั้นผู้หญิงเวลาจะเวลาเดือนรอมฎอนโอ้โหเสียดายอ่ะบวชรอมฎอนมันผลบุญมหาศาลแล้วมันเดือนแห่งความจำเริญมันก็มีประโยคนึงหลุดมาเคยได้ยินไหมไม่รู้นะผมไม่เคยได้ยินนะผมตั้งสมมติฐานเอาอะไรนะโอ้อัลลอฮ์ไม่น่าให้มีประจำเดือนเลยนะทำไมต้องห้ามคนมีประจำเดือนด้วยเนี่ยให้ไม่ให้บวชประจำเดือนกับบวชไม่เห็นเกี่ยวกันเลยใช่ไหมไม่เห็นเกี่ยวกันเลยตามเดือนกับบวชน่ะมียูนุปตอนก่อนฟะยัดเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำจนกระทั่งอาซานกินสะโฮดไปแล้วได้อาซานยังบวชได้เลยแล้วเนี่ยมีเฮดทำไมไม่ได้อ่ะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยคือบางทีการถามแบบเนี้ยสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมาอันดับแรกคือเป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์ทำก่อนเลยไม่ต้องรู้เหตุไม่ต้องรู้ทำก่อนเป็นอิบาดะห์สองเชื่อว่าอัลลอฮ์สั่งมาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์สร้างมาแล้วเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์สร้างมามีดีอยู่แล้วแล้วมันมีผลบุญอยู่แล้วอยู่ดีๆดูดิไม่ต้องทำเลยแต่ได้บุญเห็นไหมได้บุญเสร็จแล้วถ้าเราจะไปพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถือศีลอดเนี่ยเลือดอ่ะมันจะข้นนะเลือดมันจะข้นจริงๆนักวิชาการรุ่นหลังๆมาอธิบายรุ่นแรกๆเขาไม่อธิบายกันหรอกเขาบอกเลือดมันจะข้นพอเลือดข้นปุ๊บเนี่ยชัยฏอนมันก็ไม่วิ่งใช่ไหมเราก็ไม่คิดเรื่องชั่วๆเราก็จะหัวเราะถ่อมตนเพราะมันหงงอ่ะเราหงงชัยฏอนมันไม่มาไงมันลำบากชัยฏอนมันมาลำบากมันก็ไม่มาปุ๊บเราก็เลยกลายเป็นคนดีไปแต่เขาบอกว่าเวลาอดอาหารด้วยบวช ด้วยใช่ไหมแล้วก็เลือดออกด้วยเลือดไหลเยอะด้วยบางทีพวกเราไปหาหมอถามบอกทำไมคุณเป็นเลือดจางอ่ะประจำเดือนมาวันนึงหมอถามละเอียดมากเลยผมไปยืนแปลให้หมอใช่ผ้าอนามัยกี่ผืนประจำเดือนมากี่วันมาเยอะไหมแล้วใช่ผ้าอนามัยต่อวันในกี่ผืนแสดงว่าสาเหตุเลือดจางมันมีหลายแบบอะทรัสซีเมียที่เป็นกรรมพันธุ์ก็ได้หรือคุณมีประจำเดือนเยอะก็ได้คุณเลือดออกในกระเพาะก็ได้หรือออกในลำไส้ก็ได้มันอาจจะหายไปไม่ต้องหาสาเหตุให้เจอจะได้รักษาตรงกับเหตุอ้าวถ้าอย่างนี้คุณก็ต้องไปกินเหล็กอะกินหินกินกระสายป่ากินยานะอ่ะเราก็ต้องมาดูแล้วเวลาเราป่วยเราทำยังไงในรอมฎอนเนี่ยปกติรอมฎอนเนี่ยเราอ่านกุรอานแค่ไหนเราละหมาดยังไงเราขอดุอาไหมพอถึงวันที่เรามีประจำเดือนปั๊บถ้าเราไม่มีกลับไปที่เดิมอ่ะเราทำไหมถ้าเราทำเราได้แต่ถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้มันจะอยู่ที่พฤติกรรมเดิมของเราเนี่ยเงื่อนไขเพราะนั้นคนที่เสียดายก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยทำเลยเนี่ยฉันก็มาหวังในรอมฎอนนี่แหละเลยเสียดายไงถ้าถามว่ามีประจำเดือนแล้วอ่านกุรอานได้ไหมนักวิชาการเขาขัดแย้งกันพอเขาบอกว่าเดิมๆเขาบอกว่ามีประจำเดือนนะหรอให้ซิกรุลลอฮ์เยอะๆกันละกันอิสติกฟาร์ขอดูอาพอละก
ก็คืออย่าไปยุ่งกับอัลกุรอานเดิมๆอ่ะเขาก็คือไม่ต้องให้ยุ่งแต่ก็มีนักวิชาการมาขัดแย้งกันด้วยการหลักฐานต่างๆมากมายบางคนบอกอ้อไม่ใช่นายิสคนเราเนี่ยไม่ใช่นายิสมียูนุปก็ไม่ใช่นายิสจับกุรอานได้นะก็มีหลายทัศนะจับกุรอานได้ผมก็คล้อยไปทางนั้นแหละนะบางคนบอกฮารามผมบอกอ่ะไม่ฮารามหรอกมักรุห์คือเราก็มีหลักฐานไงใช่ไหมแต่ว่าอ่ะปลอดภัยที่สุดก็ยังไม่ต้องจับก็ได้อัลเลาะห์ให้แล้วทุกวันน่ะเดือนนึงอ่ะมี30วัน30วันเนี่ยประจำเดือนมาอ้าวตีให้10วันเลยอ่ะไอ้20วันเนี่ยอ่านทุกวันป่ะคุ้มแล้วแต่นี่ไอ้ที่ถามน่ะไม่ได้อ่านหรอกไอ้ตรงตอนถามก็ไม่ได้อ่านนะเอาเป็นว่าถ้าเราตั้งใจแล้วอ่ะอัลเลาะห์ให้เป็นความดีแค่เนียดดีก็อัลฮัมดุลิลละห์ละนะท่านหญิงไอชะตอนฮัจญ์เนี่ยนบีบอกท่านหญิงไอชะน่ะท่านหญิงไอชะถึงจะสบายใจนะท่านหญิงไอชะนบีบอกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์บันทึกเอาไว้ฮาซาอัมรุนเป็นเรื่องที่กาตาบะฮุลลออัลเลาะห์กําหนดให้มันเกิดกับผู้ชายเขียนเอาไว้เขียนให้กับผู้หญิงมันเป็นลูกหลานอาดัมที่มีเพราะนั้นเราจะหนีไปไหนไม่ได้บางคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะกินยาคุมตอนที่เขาไปทำอุมเราะห์แล้วก็ไปทำฮัจญ์คือนักวิชาการเขาก็ต้องมาหาทางออกให้กับเราอีกแหละตอบผิดตอบถูกเขาก็รับผิดชอบไปอีกต้องไม่มีอันตรายนะอย่าไปนั่นนะคืออัลเลาะห์บอกไว้แล้วเราไปทำท่านหญิงไอชะเราฉลาดกว่าไหมฉลาดกว่าแม่ของเราไหมอุมมุลมุมินีนไปเถอะนะไปไม่เป็นไรเราทำเท่าที่เราทำได้อีกรายงานหนึ่งอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับท่านอัมรุบนุลอาสเนี่ยเป็นฮะดิษที่มารฟัวคือฮะดิษบทเนี่ยความหมายถึงนบียอมรับไปตรงกับฮะดิษซอฮีหด้วยเขาบอกอินนัลอับดะอิซากานะอะลาตอรีกอตินฮัสนะตินคือคนเราเนี่ยถ้าอยู่บนเส้นทางของความดีอ่ะนะมินัลอิบาดะของการทำอิบาดะทำอยู่เป็นประจำเช่นบริจาคอ่านกุรอานนะละหมาดทำอยู่เป็นประจำแหละซุมมะมะริฎอกับละซุมมะมะริฎอคือหลังจากนั้นก็ป่วยไม่สบายกีละลิลมาลิกิลมุวักกัลบิฮีแล้วเขาก็พูดมีคนบอกว่าอุกตุบละหูมิสละอามาลิฮีอัลลอฮ์บอกกับมาลิกาบอกว่าเขียนบทบุญให้คนนี้มันด้วยเคยมาเรียนเมื่อเสาร์ที่แล้วแต่เสาร์นี้ไม่ได้มาเคยมาเสาร์นี้และเสาร์นู้นไม่ได้มาเดินทางป่วยมาไม่ได้อัลลอฮ์บอกมาลิกาจดบันทึกผลบุญให้มันด้วยซุมมะมาริตอัลลอฮ์ป่วยกีละลิลมาลิกอัลลอฮ์มาลักมุวักกัลกล่าวกับมาลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายบอกว่าโอ้อะไรนะอุกตุบละฮูเขียนบันทึกให้กับเขาด้วยมิสละอามาลีฮีเหมือนกับเขาเคยทำมาแหละเราเคยอ่านกุรอานเราเคยให้อภัยเราเคยทำความดีมาโดยตลอดอัลเลาะห์บอกว่าบันทึกเหมือนกับที่เขาเคยทำนั่นแหละนะอิซากานะตอลีกอนเมื่อเขาอยู่ดีๆปกติเนี่ยเขาทำนะเขียนให้เขาด้วยเพราะนั้นเราพยายามที่จะทำให้เป็นนิจศีลนะเราเมื่อถูกทดสอบหะดีษของท่านอานัสอิซับตุลีอิซับตัลลอฮุลอับดันมุสลิมเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเบามุสลิมคนหนึ่งบีบาลาอินฟียะซาดีฮีด้วยกับบาลาในร่างกายของเขาเหมือนผมถูกทดสอบ2ปีที่แล้วผ่าข้อเท้าซ้ายปีนี้ผ่าข้อเท้าขวาพี่น้องบางคนไปตัดมดลูกพี่น้องบางคนไปอะไรนะผ่าตัดอัณฑะอะไรนะต่อมลูกหมากบางคนผ่าตัดนู่นนี่นั่นเอาถุงน้ำดีออกเยอะแยะมากมายอ่ะบางคนเนี่ยขอโทษนะต้องตัดหน้าอกออกไปข้างหนึ่งด้วยกับโรคที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษของท่านอานัสบอกว่าอิซับตัลลอฮุลอับดัลมุสลิมบิบาลาอินฟียะซาดีฮีเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเบาของพระองค์ในร่างกายของเขาด้วยสิ่งหนึ่งแล้วกอลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะพูดว่าอุกตุบละหูซอลิฮะอามาลีฮีบันทึกให้กับเขาเป็นการงานที่ซอลและเลยนะอัลลาดีกานายะมาลูฮูเหมือนกับที่เขาเคยทำเลยผมไม่เคยนั่งละหมาดก็มานั่งละหมาดก็ปลื้มใจเหมือนกันนะดีใจนะเข้าข้างตัวเองว่าอัลลอฮ์ก็บอกกับมาลิกาบอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่ผ่าขาทำไมไม่มีแคลเซียมไปจับไทเอ็นมันไม่ฉีกทำไมมันก็ยืนละหมาดเราก็ต้องยืนได้ผลบุญเหมือนกับยืน
เคยสุญูดนานๆแต่วันนี้ปวดหัวความดันก้มไปนิดนึงก้มไม่ได้แล้วต้องขึ้นอัลเลาะห์บอกจดบันทึกความดีให้เป็นมั้ยความดันรอมฎอนปีที่แล้วนี่สารภาพเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยจะละหมาดญะมาอะห์ละหมาดญะมาอะห์ครบตามอิหม่ามเลยเนี่ยนะแบบตั้งแต่อิชาจนกระทั่งเลิกเลยนะประมาณ 2-3 คืนเพราะว่าไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่เหลือไม่ได้เพราะเราไม่ได้อ่านนานมากไปละหมาดที่ไว้ยืนนานเต็มที่ได้6เราก็อัดยืนแล้วมันเซอ่ะมันเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะยืนไม่ได้ปีก่อนไม่เคยมีปัญหาปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้เลยถ้านานแบบที่ไว้ Channel นะยืนไม่ได้ผมแต่ถ้าไปละหมาดเองยืนเองอ่านนะเรารู้ว่าแค่ไหนได้ทำได้เพราะนั้นคนที่เคยทำอะไรอยู่แล้วแล้วทำมาเป็นปกติแล้วถูกทดสอบด้วยกับบททดสอบของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าให้เพราะนั้นคนแก่ถูกทดสอบไหมนะโรคบางโรคเป็นไหมถ้าเราทำอยู่แล้วถ้าเราบอกว่านี่แหละอัลลอฮ์ลงโทษมันถ้าลงโทษคนที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเลยไม่เคยได้ใช่ไหมไม่เคยไปมัสยิดไม่เคยทำความดีแล้วก็เกิดบัติเหตุเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปทดสอบใหญ่เลยหนักเลยชีวิตนี้ยังอ่านกุรอานไม่ได้เลยแล้วก็มาตาบอดตอนนี้ด้วยอัลลอฮ์ขนาดมองเนี่ยตัวชัดๆยังอ่านไม่ได้เลยแล้วจะไปฟังเหรอเคยดู YouTube มั้ยล่ะเด็กอ่านกุรอานอ่ะโหแล้วก็เสียงดีแล้วใช้มือจับอ่ะเค้าเนี่ยมองด้วยตามือเนี่ยจับเนี่ยยังแย่อัลลอฮ์นี่แล้วเราจะรอให้ต้องให้ถูกทดสอบขนาดไหนมีทุกอย่างแล้วเรายังไม่เอาเลยแล้วเราเนี่ยนะพอเวลาลูกเรามีพฤติกรรมแบบนั้นหรือใครสักคนที่เราทดสอบให้มีลูกแบบนั้นเราพยายามให้ลูกเราในสภาพนั้นเนี่ยอ่านกุรอานให้เหมือนกับเด็กที่อยู่ใน YouTube มั้ยคนไทยมีภาวะที่จะช่วยเหลือกันขนาดนั้นมั้ยนะนี่ก็พูดไปนะให้มันเกิดความคิดนิดนึงฟาอินชาฟาฮูอัลลอฮ์ก็อันนบีบอกว่าถ้าเขาได้รับการรักษานะกอซาลาฮูวะตอฮารฮูนะถ้าเขาหายก็อัลลอฮ์ก็บอกมาเลกาเนี่ยล้างชำระล้างเขาด้วยชำระล้างเขาตอฮารให้ความบริสุทธิ์กับเขาวะอินกูบิดอหรือกบอตฮูถ้าอัลลอฮ์จะให้เขาเสียชีวิตกับการป่วยแบบนั้นน่ะกอฟารลาฮูวะรอฮิมาฮูอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้แล้วอัลลอฮ์ก็เมตตานะอันนี้เป็นคำพูดของท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่าบททดสอบทั้งหมดเนี่ยดีไหมดีเราเห็นเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นหลังจากความชั่วที่ทำโดนทดสอบบททดสอบนั้นน่ะทำให้เรามีความรู้สึกเปลี่ยนเราต้องตื่นตัวเราต้องแก้ไขเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องขยับอ่ะต้องขยับอย่านั่งเฉยๆฮิจเราะห์เนี่ยมันไม่มีการย้ายถิ่นฐานแต่เราต้องเผาหัวใจเราหน่อยให้มันร้อนๆหน่อยเปลี่ยนแปลงหน่อยเรียนรู้หน่อยศาสนาของอัลลอฮ์นะให้สังคมมันเนี่ยรู้ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงปีนี้เราจะให้พี่น้องเรารักกันทำยังไงที่ให้พี่น้องรักกันดีทำให้รักกันทำยังไงดีนะเราอยากจะให้คนเข้ามาซื้อของเราเราบอกยังไงดีนั่นแหละทักษะเดียวกันอัลกุรอานเหมือนกันเลยอิสลามเหมือนกันเลยที่นบีบอกว่าเราคุณตะฟัดซอนคุณมีอยู่แล้วแล้วคุณจะไปบอกเขาด้วยกับคำพูดที่มันหยาบคายไม่ได้กะลีซัลกัลบเขาจะมาหาคุณเหรอผมนี่แหละผมเนี่ยเจอมาเยอะเลยเรื่องเนี้ยพอเข้าไปซื้อของแล้วก็พูดไม่ดีไม่ใส่ใจจะถามไปยุ่งคนนู้นไปคนนี้เราเข้าไปก่อนไม่สนใจเราก็ทิ้งเลยเราก็ไม่เอาทั้งที่อยากจะซื้อของไอ้ร้านเนี่ยมันดีที่สุดแล้ว ที่ดูมาแต่แม่ค้านี่ใช้ไม่ได้พูดจาก็ไม่ดีแล้วก็จะต่อจะอะไรก็ไม่ได้เลยพูดแถมด่าลูกค้าอีกผมก็ไปของดีแต่ผมก็ไม่เอาเพราะนั้นเวลาเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้สิ่งที่ดีเนี่ยมันออกไปนะก็พยายามที่จะให้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นนะแต่พี่น้องที่รักนะอัลเลาะห์ครับการซิกรุลลอฮ์ที่นบีบอกว่ามันเบาเหลือเกินลิ้นเราเนี่ยไม่ได้ยากเลยไหนลองพูดดิซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรง่ายมั้ยง่ายก็ด่าคนอื่นเนี่ยต้องคิดจะด่ายังไงดีนะด่าให้มันเจ็บอ่ะต้องมึงต้องเจ็บนะเนี่ยด่าแล้วมึงต้องเจ็บนะมันยากอ่ะซิกรุลลอฮ์ดีกว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยด้วยง่ายพูดง่ายด้วยนะสบายด้วย
แต่พูดแล้วตาช่างความดีหนักด้วยเออแปลกนะตาช่างความดีหนักมากด้วยอัลลอฮ์รักมากด้วยแต่ด่าเขาเนี่ยนะอัลลอฮ์เกลียดความช่างความชั่วก็หนักก็เลือกเอาเลือกเอาอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาอย่าบอกอาจารย์ดูให้สั่งให้พวกเราด่าเปล่าอัลลอฮ์ให้ทั้งความดีและความชั่วอัลลอฮ์จะให้เราทำชั่วไหมล่ะเปล่าเลือกเอาอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาแล้วนี่คือเบาของพระองค์ถ้าอีหม่านก็เลือกสิ่งที่ดีถ้าไม่ก็แต่โอกาสยังมีนะยังไม่ตายอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้อัลลอฮ์ตอฟีกกับพี่น้องคงฝากพี่น้องเท่านี้แหละแล้วก็มีใครมีคำถามเรียนเชิญครับคำถามแรกเลยมันเข้ากับเรื่องราวของกุรอานเบื้องต้นที่อาจารย์ได้นำมาสอนนะครับเขาถามอย่างนี้ครับหญิงจะขอฟะซักสามีได้ในกรณีใดบ้างนอกจากการที่สามีไม่จ่ายนะฟะกอกรณีที่เรามีที่สามีพูดจาก้าวร้าวไม่สุภาพไม่ให้เกียรติก้าวร้าวต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมากอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้ขอฟะซักได้หรือไม่คือการฟะซักเนี่ยแปลว่าการยกเลิกนิกะห์ฮุกมการฟะซักเนี่ยก็คือเหมือนกับการหย่าที่เป็นตอลากตอลากอะไรนะตอลากบาอินตอลากที่ขาดเลยยกเลิกเลยแล้วก็ไม่มีอิดดะห์สำหรับเขาจะด้วยเหตุใดก็ตามถ้าไม่มีความพึงพอใจไม่ปรารถนาฝ่ายหญิงไม่ปรารถนาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอยากจะยกเลิกอยากจะขอเหมือนกับซื้อหย่าฟะซักยกเลิกการนิกะห์คือไม่เอาละนั้นเป็นมาจากฝ่ายหญิงจริงๆฝ่ายชายไม่ต้องการจะยกเลิกแต่ทนไม่ได้อะฝ่ายหญิงรบเร้าอยู่ตลอดเวลาก็ต้องให้มีการตัดสินว่าให้ยกเลิกนะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอ่ะจะสามีจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือภรรยาผู้หญิงไปมีทอมอะไรก็ตามทีนะไม่เอาละสามีเบื่อจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้ามีการยกเลิกการนิกะห์คือการฟะซักก็คือไม่ต้องมีอิดดะห์สำหรับนางแล้วก็ฮารามนะฮารามที่จะกลับไปแต่งคือต้องไปแต่งกับคนอื่นใหม่ประมาณเนี้ยนะก็เหมือนกับหย่า3ตอลากไปแล้วอ่ะนะครับก็ถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าหน้าที่คือเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำหน้าที่ไงคือถามว่าหลักการน่ะมันเป็นไปได้ยากก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีทฤษฎีก่อนในการปฏิบัติคือเราต้องไปไกล่เกลี่ยก่อนประนีประนอมก่อนว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมมันผิดพลาดที่ตรงไหนก็ไปแก้ไขในส่วนนั้นถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็แยกจะด้วยกับวิธีใดก็ตามถ้าผู้ชายบอกไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันไม่อยากแต่ก็มีการตัดสินแล้วว่าจะต้องมีการยกเลิกฟะซักก็ต้องมีกอดีไปฟะซักเนี่ยก็มันทำให้รู้ว่าผู้ชายอย่าวางใจนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกนิกะห์งานแต่งงานความเป็นสามีของคุณได้ถ้าคุณขาดคุณสมบัติบางทีเพราะนั้นบางคนเนี่ยทำอะไรไม่ได้คนที่จะไปเป็นกรรมการหรือคนที่จะเป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินพี่น้องก็ต้องมีความรู้แล้วก็รู้สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เด็ดขาดด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ชายเนี่ยทำร้ายผู้หญิงด้านจิตใจนะเราต้องมีบทลงโทษมีบทเรียนจะตั้งหลักสูตรเข้าอบรมก็ได้ก่อนแต่งงานแล้วหรือคุณมีพฤติกรรมที่ภรรยาคุณมาฟ้องฉันเนี่ยฉันเป็นผู้พิพากษาเป็นกอดีประจำจังหวัดเนี่ยต้องเรียกคุณมาอบรมหรือส่งคุณไปเข้าค่ายส่งคุณไปเรียนศาสนาดัดนิสัยเพื่อให้กลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงจะยอมไหมมันต้องทำอ่ะเพื่ออนาคตของครอบครัวลูกที่มีคุณมีพ่อมีคุณสมบัติที่ดี เชิญครับจากครับการอพยพจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์เนี่ยไปเป็นทีมใหญ่ๆมีไหมที่ว่านำโดยไซนาอุมัดอะไรเนี่ยคือคนที่ออกไปคนเดียวที่ออกไปแล้วไม่ต้องแอบคือคนอื่นเนี่ยเขาแอบไปบางแล้วออกไปอ่ะ2เดือนก่อนที่นบีจะอพยพเนี่ยไปกันคนหนึ่ง2คนเหมือนกับสมัยนบียูซุฟอ่ะนะเข้ามาหานบียูซุฟก็แยกๆกันไปนะบางคนก็ไปเป็นกลุ่มบ้างแต่อุมัดคนเดียวที่ออกไปแล้วไม่กลัวใครแล้วก็พาคนอ่อนแอคนแก่คนที่แบบไม่ค่อยไหวอ่ะคนที่แข็งแรงเข้าไปก็หมดละแล้วอุมัดก็พาคนกลุ่มประเภทเนี้ย
ตามไปด้วย40คนแล้วก็ออกไปตามถนนเส้นทางของมาดิของมักกะที่เดินทางไปที่จะผ่านไปยังยะบันซูดนั่นแหละที่นบีเดินทางไปน่ะแล้วก็ประกาศบอกว่าอ้าวใครอยากที่จะให้ภรรยาตัวเองเป็นม่ายมั่งออกมาใครอยากที่จะให้ลูกเป็นเด็กกำพร้ามั่งออกมาเดินประกาศแล้วก็ถือดาบแล้วก็แบบแกว่งดาบแล้วก็สั่งให้คนที่เดินไปกับอุมัรเองอ่ะใครที่มีดาบก็เอาออกมานะแล้วก็ประกาศแบบเนี้ยไม่มีเสียงตอบรับจากคำพูดของอุมัรนะเขาตอบออกไปแบบเนี้ยอพยพแบบเนี้ยอยากมากล้าไปมาดีนะสภาพเนี้ยที่ว่าเยอะสุดนะแล้วก็จริงๆแล้วพูดแล้วขนลุกอ่ะคืออัลลอฮ์ให้นึกถึงตอนอุมัรเนี่ยเข้ารับอิสลามอ่ะก่อนหน้านั้นขนาดไหนกับน้องสาวเป็นยังไงกับนบีตอนที่เดินมาจะมาหานบีเนี่ยมาเคาะบ้านนบีแล้วคนที่จะเข้าบ้านเนี่ยบูบักยังคนทุกคนยังระแวงอ่ะว่าอุมัรมาแล้วอุมัรเข้าบ้านไปนะนบีบอกปล่อยให้เข้ามารอถ้าเป็นเราล่ะฮะออกไปก่อนออกไปรับหน้าก่อนเราก็กลัวแต่นบีไม่บอกให้ปล่อยให้เข้ามาเสร็จแล้วใครจะรู้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอุมัรมาเข้าประกาศเข้ารับอิสลามพอเข้ารับอิสลามเสร็จนบีบอกว่าเกียรติยศของอิสลามเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะด้วยกับการเข้ามาของอุมัรที่มีความเข้มแข็งเพราะนั้นเราที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นวิศวะช่างไฟฟ้านะเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีฝีมืออะไรต่างๆในดุนยาเนี่ยเอามาทำให้กับงานศาสนาดูตัวอย่างอิหม่ามอัลลอฮ์ใครจะรู้ว่าอิหม่ามนี่เคยเป็นเซคริตารีเป็นอะไรทำงานนู่นนี่นั่นคนที่เราไม่รู้ว่านักการศาสนาจะมีความรู้ความสามารถที่พร้อมทำได้ทุกอย่างเราต้องการผู้นำแบบนั้นน่ะเราต้องสร้างของเรานะสร้างคนของเราให้เข้มแข็งนะคนที่เป็นผู้นำก็ต้องตามทันโลกทันเหตุการณ์โอกาสเรียนรู้พวกเทคโนโลยีได้เรียนรู้ไปแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับศาสนานะครับอาจารย์พูดถึงการทดสอบ การทดสอบที่ทุกๆคนเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าเราจะทดสอบทุกคนใช่มั้ยฮะแล้วก็การทดสอบของพระองค์เนี่ยแตกต่างกันแต่ละคนไปทีนี้การทดสอบจากอัลลอฮ์เนี่ยเราขอดุอาก่อนได้มั้ยขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้อย่างนั้นอย่างนี้คือให้พ้นจากการทดสอบของอัลลอฮ์เช่นในโรคภัยไข้เจ็บบางคนที่เขาเป็นมะเร็งเราก็ไม่อยากเป็นแล้วก็ขอดุอาอะไรอย่างเงี้ยพอจะยับยั้งสิ่งเลวร้ายจากโรคร้ายต่างๆนั้นได้มั้งเรารวมกัน2เรื่องนะเราไม่แยกเรื่องเรื่องบททดสอบคือบททดสอบเรื่องดูอาคือดูอาเรื่องกอดอกอดัตคือกอดอกอดัตวะลายะซบันนัลลซีนอะฮะซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์จะคิดเหรอว่าคุณกล่าวอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วคุณจะไม่ถูกทดสอบแสดงว่าอีหม่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอัลเลาะห์จะรู้ว่าใครอีหม่านหรือไม่อีหม่านต้องผ่านการทดสอบจะมากหรือน้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงต้องเจอทดสอบแน่นอนอัลฮัสบะดีนีฮีคือคนที่ถูกทดสอบเท่าตามศาสนาที่ตนเองมีอยู่เห็นไหมล่ะโตครัวเราถูกทดสอบหนักอีหม่านถูกทดสอบหนักมากเพราะนั้นการทดสอบเนี่ยจะต้องผ่านให้ได้แต่ถามว่าเราเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราจะถูกทดสอบเรื่องอะไรแต่มันเกิดมาจากความกลัวตั้งหากล่ะเราจะบอกไอ้ฉันจะขอดุอาให้พ้นไปจากนี่ขอดุอาให้พ้นไปจากนั่นเราบอกว่าเราจะขอดุอาให้พ้นเนี่ยบางทีเราขอดุอาแล้วเราลืมเหตุเราจะพ้นได้ยังไงอ่ะในหมู่บ้านเราของเราเนี่ยไอ้นี่ก็ทำชั่วไอ้นู่นก็ซีนาไอ้นู่นก็ลักขโมยไอ้นี่ก็ยาเสพติดเราไม่มีใครเลยอ่ะในบ้านเรามีตุ๊ดมีแต๋วมีละหมาดไม่มีเลยเรียนศาสนาก็ไม่มีเรียนบรรยายวันเสาร์ก็ไม่มีเวลาอาซาบมาแล้วเราจะขอให้ฉันพ้นจากอาซาบมันไม่ได้มันต้องมีเหตุแต่ดูอาที่จะขอเนี่ยเรามีสิทธิ์ขอมันก็จะสามารถขยับหรือจะเปลี่ยนหรือจะให้มันเบาลงจากที่โดนหนักก็ให้โดนน้อยลงแล้วเราก็จะต้องมีทางออกชุมชนเราจะถูกเปลี่ยนได้อัลเลาะห์จะเปลี่ยนได้เราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนตัวเองเราถึงจะเปลี่ยนได้พออัลเลาะห์บอกแล้วว่าอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในชุมชนตุ๊ดจะไม่หายไปยาเสพติดจะไม่หายไปจนกว่าคุณจะมีการแต่งตั้งเค้าเรียกว่าอะไรนะเตรียมการที่จะเปลี่ยนแปลงซะก่อนอัลเลาะห์ให้นบีประสบความสําเร็จในการจัดตั้งรัฐอิสลามที่มะดีนะห์เพราะนบีเปลี่ยนย้ายไงผมถามวันเนี้ยเด็กไม่มีเรียนศาสนาในหมู่บ้านเราติดยาเสพติดในหมู่บ้านเราของหายในหมู่บ้านเราใครรับผิดชอบเฮ้ยช่างมันเถอะบอกมาแล้วมันไม่เอากับช่างมันตะวักกันกับล้อไปเนี่ยทางออกปีหนึ่งสองปีอยู่อย่างนี้แหละ
ไอ้พวกนี้ก็ไปแต่งงานมีลูกมีหลานก็อยู่อย่างนี้แหละเราจะทำยังไงล่ะส่งคนนี้ไปเรียนแพทย์ไหมกลับมาเนี่ยตั้งชมรมแพทย์มุสลิมมารักษาเขาก็อยากได้ผลบุญเหมือนกันเราก็อยากได้ความรู้ไปสอนเนี่ยศาสนาสอนเขาไอ้นี่ก็สอนไฟฟ้าอ้าวเนี่ยมาออกแบบให้นะมาเป็นวิศวกรออกแบบให้มาเป็นสถาปนิกไอ้นี่ให้มาดูว่าสถานการณ์โครงการเป็นไงโครงสร้างมีพยาบาลมีสาธารณสุขมาทุกคนมาร่วมศาสนาหมดเลยมันแกร่งแข็งแกร่งอ่ะมีโรงเรียนไม่มีครูสอนศาสนาไม่เด็กเยาวชนเราต้องรู้ศาสนาภาษาอาหรับภาษานู่นมีใครสอนไหมเราไม่คิดที่จะสร้างมันจะไม่ได้อะไรอ่ะขอดูอาเฉยๆมันก็ไม่ถูกความพร้อมจะเกิดขึ้นความสำเร็จจะเกิดขึ้นเราต้องสร้างก่อนเราจะเปลี่ยนแปลงอัลเลาะห์บอกอินนัลลอฮะลายูกอยรูมาบิกอมินเพราะนั้นเราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเราไม่พัฒนาแน่นอนฮัตตายูกอยรูจนกว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเราจัดตั้งไหมล่ะเราคิดไหมว่าคนคนเดียวจะเอาได้อ๋อนี่เป็นนายพลอันนี้ก็ด็อกเตอร์นี่ก็เป็นอิหม่ามต่างคนต่างไปอยู่มันชนะไหมอ่ะไม่รวมกันสิสร้างกันดิตั้งกองทุนเอากรรมการมัสยิดดูแลมัสยิดไม่เป็นไรเอาอีกกลุ่มนึงที่จะพัฒนาเป็นนักพัฒนาหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันสร้างมีนักวิชาการศาสนามีนักวิจัยทำแล้วเป็นยังไงบ้างใครติดตามผลบ้างใครเป็นยังไงบ้างเราต้องสร้างอ่ะเราไม่สร้างเลยเรากลัวว่าเราจะถูกเรียกว่าเป็นพวกนั้นถูกต่างกลุ่มนี้จะเป็นพวกนู้นพัฒนาไม่เกิดอ่ะเนี่ยอัลลอฮ์บอกอ่ะชัยชนะมันจะอยู่ขึ้นมันต้องเตรียมตัวแต่เราไม่พร้อมเรากลัวไงต่างคนต่างเดินงั้นเหรอเราถูกครอบงำมากกว่าเพราะนั้นดูอาขอได้ขอให้ฉันสุขภาพดีขออย่าให้พวกเราได้ถูกโรคระบาดเลยขออย่าฝนตกไปตกที่อื่นก่อนเราขอได้หมดแหละกอดอกระที่อัลลอฮ์อาจจะกำหนดให้เราเป็นแต่ด้วยกับดูอาที่เราขอก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้แต่เราขอได้แต่บาละที่เกิดขึ้นขอให้รู้ว่าเรามีอีหม่านแน่นอนคนที่ถูกทดสอบมีอีหม่านแน่นอนตามศาสนาที่เรามีอยู่มั่นใจว่าเราเนี่ยถูกทดสอบแสดงว่าอัลเลาะห์ยังรักเราอยู่นะผ่านมันให้ได้นะครับอาจารย์ครับท่านนบีได้เคยบอกว่า ผู้รู้เนี่ยคนผู้ที่รับมรดกจากอัลเลาะห์จากรอซูลจากรอซูลมรดกจากรอซูลจากครับท่านนี้เราจะเห็นว่าจะมีบางคนเนี่ยจะวิจารณ์ผู้รู้ผู้รู้คนนั้นเป็นอย่างนี้ผู้รู้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปฟังพวกมันเลยเราก็จะพูดลักษณะแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ผู้รู้มันมาพูดเนี่ยไม่ตรงกับนับสูที่เขาต้องการเขาก็จะด่าว่าผู้รู้ตลอดเวลาทีนี้ศาสนาอนุญาตให้ด่าผู้รู้ได้ไหมอาจารย์มุสลิมอะไลซะบิตตออานไม่ใช่เป็นคนที่ต้องด่าคนสาปแช่งคนนะมุสลิมไม่ใช่เป็นคนที่ด่าประณามคนมุสลิมมันลิ้นของเขาต้องไม่ทำร้ายพี่น้องแค่นั้นแหละมุสลิมเหรออ๋อมือกับลิ้นของเขาต้องไม่สร้างความเดือดร้อนนอกจากไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วมือต้องยื่นไปช่วยคนอื่นด้วยปากต้องตักเตือนด้วยแต่สังคมเรามันไม่ใช่เราถูกเล่นงานแย่แล้วตัดออกไปเถอะอารมณ์แบบนั้นนะตัดออกไปไม่มีใครดีกว่ากันหรอกพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกเราอยู่ตรงนี้ตักวาอยู่ตรงนี้มันสัมผัสได้ด้วยตัวตนตักวาที่เราบอกว่านบีชี้ไปตักวาฮาฮูนามันไม่ได้อยู่ที่ปากโอ้ยฉันนี่เป๊ะเลยหน่อยเกี้ยเนี่ยแปลถูกแปลผิดไม่เขาอยู่ที่นี่แล้วตักวาอยู่ที่ใจแสดงว่าใจเรายึดมั่นแล้วแล้วเขาดูที่พฤติกรรมของการตักวาว่าเดินเนี่ยตรงไหมถ้าเดินตรงทางกลัวบาปใช่เนี่ยคือตักวาแล้วไม่ต้องไปให้คะแนนหรอกคะแนนอยู่ที่นู่นอยู่บนอินนาอัครอมากุมที่มีเกียรติพี่น้องจะรักหรือจะเกลียดไม่รู้นะแต่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาอัครอมากุมคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านอินดัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัตกอแปลว่าตักวาที่สุดยำเกรงอัลลอฮ์ที่สุดเพราะนั้นเราจะรักคนของอัลลอฮ์แบบไหนอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะเกลียดเราจะด่าเราจะประณามเราจะสาปแช่งไม่มีสิทธิ์นะครับเราจะไปบอกกับพี่น้องของเราว่าไอ้แกเป็นอย่างนี้คำพูดของเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหาเขาขึ้นไปหาอัลลอฮ์ก่อนขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแสดงว่าคำพูดนั้นน่ะไม่ดีเมื่อมันไม่ดีจะไปหาคนนี้ถ้าเป็นจริงอ่ะมันเป็นจริงแสดงว่าเราด่าก็บาปอีกอ่ะแต่ที่เราแปลกันคือบอกแล้วถ้ามันไม่จริงมันก็จะกลับขึ้นไปแล้วมันก็มาหาเราอันนี้มันโทษหนักกว่าไงไม่แต่นี่มันจริงมันเป็นจริงไอ้คนเนี้ยมันเป็นจริงเราก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาเราบาปเป็นจริงก็บาปอ่ะแต่ในฮะดิษบอกยัสอดุอิลัยกะลิมุตตอยิบคำที่จะขึ้นไปหาอัลลอฮ์เนี่ยคำดีถ้าเราบอกออกคนเนี่ยนะขออัลลอฮ์ไปโทษให้เขาอาจจะลืมก็ได้เจอหน้าก็เตือนเขาอัลลอฮ์ให้อภัยเขาคำพูดนี้ดีไหมขึ้นไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับเขาได้อภัยโทษอัลลอฮ์
ให้อภัยโทษกับเขาเนี่ยทั้งที่เขาไม่รู้สึกหรอกแต่เราน่ะคิดดีขออภัยโทษให้เขาเราได้บุญไหมรู้ว่าอัลลอฮ์รักเขาโอ้โหคนนี้ได้บุญบาปหมดแต่เราแย่เท่าเดิมอัลลอฮ์ยุติธรรมกับเราไหมเราขอดุอาให้ในเราแต่ยิ่งได้เขายิ่งได้เรายิ่งได้นี่เป็นทฤษฎีของอิสลามแต่เราลืมไปขอดุอาให้มันทำไมมันด่าเราทฤษฎีใครอ่ะไปหามันทำไมมันไม่เคยมาหาเราทฤษฎีใครอ่ะถามหน่อยไปทักมันทำไมมันไม่เคยทักเราอิสลามบอกตรงไหนล่ะสอนคนให้สลามรู้จักแล้วไม่รู้จักแต่นี่รู้แต่ใจมันตัดอ่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่โกรธเราไม่เคืองเขาต้องสื่อสารได้สัมผัสได้อันนี้พี่น้องรู้อยู่แล้วแหละคำตอบมันมีอยู่เพราะนั้นใครทำอะไรไว้ก็รับผิดชอบกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาใต้ซิรุวายซิรตุนวิสรุครอคือผมก็ไม่รับผิดชอบในพฤติกรรมของคนอื่นส่วนของผมเองก็ไอ้ที่ผิดผมก็ต้องมาอิสติกฟาร์พี่น้องก็ต้องอิสติกฟาร์ด้วยผมมีสิทธิ์ที่จะอิสติกฟาร์ให้พี่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะอิสติกฟาร์ให้ผมด้วยเราอ่ะใจถึงหรือเปล่าใจกันหรือเปล่าให้กันหรือเปล่าเรารักกันแค่ไหนเรามีเพื่อนอย่างอบูบักไหมอย่างท่านอาลีที่มีต่อท่านนบีไหมเรามีลูกมีหลานไหมลูกหลานมีไหมถึงเวลาแล้วป๋าไม่มีสตังค์เนี่ยลูกเอามาตังค์มาให้ป๋าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวป๋าขอยืมตังค์ก่อนเนี่ยป๋าไม่มีตังค์เลยไปจ่ายนู่นจ่ายนี่หน่อยไม่เอาแปลของไอ้บังมันสิเอานู่นดิได้ไหมเรามีไหมคนที่จะเป็นเพื่อนสนิทกับเราลูกเราแต่งงานหมดละสี่ครอบครัวห้าครอบครัวแต่เราลำบากไปหาลูกคนโตลูกคนโตไปเอาลูกคนเล็กลูกคนเล็กไปเอาคนนั้นสิลูกมันก็จะช่างว่าตอนป๋าให้ใครมากกว่าป๋ามาบ้านใครมากกว่าป๋าเลี้ยงลูกให้เลี้ยงหลานในคนไหนมากกว่าเราก็ไม่ดูแบบนี้เราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แบบเนี้ยอิสลามที่เรียนไปเนี่ยมันหายหมดอ่ะเพราะนั้นอบรมเยอะๆหน่อยนะเอาอิสลามเข้ามาใส่เยอะๆหน่อยจะได้เวลาละหมาดแล้วแบบเอาต่อไปผมอยู่ยันละหมาดแล้วเนี่ยมีไหมมีคำถามไหมไม่มีก็คือห่วงเรื่องใจนะครับเพราะหัวใจของเราที่นบีบอกแล้วว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับอยู่ที่หัวใจอัลลอฮ์ไม่มองหน้าตานะไม่มองรูปลักษณ์แต่อัลลอฮ์มองที่หัวใจกับการกระทำเพราะนั้นหน้าตาปล่อยผ่านใจของเราเป็นแบบไหนที่อัลลอฮ์มองอยู่การกระทำมันบ่งบอกเพราะนั้นสร้างการกระทำกับใจให้ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการเห็นทำเยอะๆนะขอดุอาให้พวกเราได้โอกาสนี้นะคิดในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาก็คงฝากไว้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับ